بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งณสถานที่แห่งนี้นะครับมัสยิดคอยริสุนนะลาดบัวขาวนะครับที่เราและท่านทั้งหลายก็ได้มาพบเจอกันหลายครั้งหลายคราด้วยกันพี่น้องครับพี่น้องช่วยกันนะในส่วนของอาหารพยายามซื้อกันนะครับนะตอนนี้เท่าที่มองดูแล้วนี่ก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วแต่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งนะพี่น้องตรงนู้นเข้ามาไก่มีปลาต้องโกขายอยู่ตรงนู้นโฆษณาหน่อยเอามาแล้วนะเดี๋ยวขี้เกียจเอากลับไม่ใช่อะไรหรอกอร่อยไหมที่สุดในโลกเลยนู่นน่ะตรงนู้นน่ะพี่น้องครับปลาต้องโกไอ้พอไม่มีน่ะถามกันจังไอ้พอมีแล้วน่ะช่วยไปซื้อกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวคนเอามาเนี่ยเขาก็ต้องเอากลับบ้านกันอีกอร่อยมากพี่น้องก็ลองไปซื้อกันนะครับนะมีปลาต้องโขมีสังขยาอยู่ในตอนนี้ และอีกหลายต่อหลายร้านพี่น้องช่วยกันนะครับนะอย่างที่อิหม่ามอนุรักษ์ได้พูดนะครับว่าเงินที่ได้เนี่ยก็นำไปใช้หนี้ในส่วนของมัสยิดตลอดจนกิจกรรมกิจการของมัสยิดคอยริสุนนะณสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับหัวข้อของเราในวันนี้นั่นคือเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะท้าทายผู้บรรยายนิดหนึ่งว่าจะคุยให้เยาวชนพวกเราเนี่ยเข้าใจอย่างไรจะคุยให้เยาวชนที่ช่ำชองอยู่กับโลกโซเชียลมีเดีย YouTube Facebook Instagram IG นะ TikTok ตลอดจนช่องทางสื่อสารนะครับหรือว่าแหล่งโฆษณาช่องทางแหล่งโฆษณาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะคุยกันยังไงไอ้ผมนะบอกผมสบายเพราะว่าผมเป็นคนดำเนินการอภิปรายส่วนวิทยากรอีกสองท่านนี่เป็นการบ้านสำหรับท่านแล้วว่าจะพูดให้เยาวชนหรือว่าคนหนุ่มคนสาวตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้ได้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แบบไหนอย่างไรวิทยากรที่จะร่วมสนทนาพูดคุยอภิปรายกันในช่วงนี้นะเห็นแล้วทั้งสองท่านเพราะว่าเดินผ่านมาหน้าเวทีเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับ อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดถ้าท่านพร้อมก็ขึ้นมาเลยเราจะได้พูดคุยกันผมก็เกริ่นไปพังๆก่อนพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย
กระแสสังคมที่มันเป็นสังคมที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นสังคมที่อยู่ในมือของเราเป็นสังคมที่เยาวชนก็เข้าถึงได้ผู้ใหญ่ก็เข้าถึงได้ตลอดจนเด็กๆนี่ก็เข้าถึงได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองถ้าหากว่ามีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตเขาก็จะล่องไปในวิถีของเขาอยากจะดูว่าเอ๊คนนั้นทำอะไรอยู่อ้าวเปิดไปอยากจะทราบว่าเอ๊คนนี้ทำอะไรอยู่อ้าวส่องไปอย่างกับผมนี่ต้องการจะรู้ว่ายูซุปวันนี้อยู่ไหนยูซุปกับโพสเช็คอินหน่อยวันนี้มาเช็คอินที่คอยริสุนนะแต่ฉันต้องการที่จะรู้ว่าต้องเยี่ยมนี่อยู่ที่ไหนต้องเยี่ยมก็เช็คอินเช็คอินอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอยริสุนนะทุกวันนี้การที่เราจะให้คนหนึ่งคนใดรู้ในการใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยาแห่งนี้เพียงแค่เราส่องเข้าไปใน Facebook ส่องเข้าไปใน IG อัปเดตสถานะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็รู้กันหมดแล้วครับว่าเรานั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อันนี้สำหรับคนที่เขามีเครื่องมือสื่อสารทั่วๆไปแต่อีกจำพวกหนึ่งสำหรับผู้คนที่มีช่องเป็นของตนเองอาจจะมีวอล์กอาจจะมี YouTube อาจจะมี Facebook เป็นของตัวเองเป็นเพจบางคนนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับได้รายได้จากการทำโฆษณาคอนเทนต์ใน Facebook เนี่ยเดือนละหลายหมื่นถ้ารวมเป็นคลิปแล้วอ่ะนะเดือนละหลายหมื่นได้ค่าโฆษณาจาก YouTube เดือนละหลายแสนถามว่ามีไหมมีสังคมมุสลิมของเรามีไหมครับมีถ้าเราจะเจาะในสังคมมุสลิมของเราในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายยูทูบเบอร์เอ่ยคนที่ช่ำชองในอินเทอร์เน็ตเอ่ยคนที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมเนี่ยพี่น้องครับเขาก็มีช่องเป็นของตนเองประโยชน์ในการสื่อสารช่องทางนี้มันก็มีปฏิเสธไม่ได้และโทษในการที่จะสื่อสารโทษในการที่จะทำคอนเทนต์ในสิ่งต่างๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กในสิ่งต่างๆที่อยู่ใน YouTube ถามว่ามีสิ่งที่ผิดมีไหมมีมันเป็นการบ้านสำหรับเราแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามุสลิมเราเนี่ยจะมีช่องทางการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เราจะทำอย่างไรบางคนนี่พอเลื่อนไปนี่โอ้โหพี่น้องครับไปเจออะไรขาวๆหน่อยนี่แหมมันจ้องอยู่อย่างนั้นกระดาษกระดาษไปเจอกระดาษยูซุปเลื่อนไปก็ไปเจอกระดาษใช่ไหมพอไปเจอกระดาษนี่พี่น้องครับจ้องมองเล็งแล้วเราจะทำยังไงเมื่อมันมีชีวิตไม่เมื่อมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเอาและไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อมันมีสิ่งผิดเกิดขึ้นเราต้องเว้นวรรคเอาไว้เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมที่มันมีทั้งความถูกต้องและมันมีทั้งความผิดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ให้เรานั้นเลือกในความผิดที่จะนำความผิดต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่เราต้องเลือกในสิ่งที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างสิ่งดีสิ่งชั่วมาเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ว่าถ้าคนเราไปทำความชั่วอ๋อนั่นอัลลอฮฺเลือกให้ไม่ใช่เราไปทำความดีนั่นอัลลอฮฺเลือกให้ไม่ใช่กอดอกอดัดมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งอิจบารีสองอิคติยารีอิจบารีคืออะไรเลือกไม่ได้ไอ้ผมเนี่ยมันคนมาตรฐานชายไทยสูง167-168ผมก็สูงได้แค่นี้แหละครับก็อัลลอฮ์กำหนดมาแค่นี้ผิวผมนี่มันดำแดงผมไปเปลี่ยนได้ไหมล่ะจะไปเอาให้ดำยิ่งกว่านี้หรือจะเอาให้ขาวพอง
คือความจริงมันก็เปลี่ยนได้ด้วยกับการทาครีมนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรแต่ด้วยกับกายภาพทั้งร่างกายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกับความอ้วนความผอมไอ้อ้วนผอมเนี่ยเลือกเองหรือเปล่ายูซุฟอ้วนผอมน่ะเลือกเองก็เรากินเยอะนี่เราเลยอ้วนใช่ไหมถ้าเรากินน้อยมันก็ผอมเหมือนกันละพี่น้องครับความดีความชั่วเนี่ยนะในการที่เราจะใช้ช่องทางการสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะมันมีทั้งถูกและมันมีทั้งผิดไอ้ถูกเราจะรู้ได้ยังไงว่าถูกไอ้เรื่องผิดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผิดสำหรับมุสลิมีนมุสลิมที่เขาใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้เผยแผ่ในเรื่องราวของศาสนาเอาอันนั้นว่ากันไปไม่มีปัญหาหลายคนเขาก็มีช่องส่วนตัวของเขาที่เช้าขึ้นมาเขาก็สอนกุรอานเย็นมาเขาก็พูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเอาอันนั้นว่ากันไปแต่สำหรับคนที่เลือกในสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมย้ำนะพี่น้องนะไอ้สิ่งที่เราบอกว่าผิดสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาจารย์ยาฟัดจะไปบอกเองว่าสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่แต่ความถูกต้องความผิดมาจากการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหลายคนอาจจะทราบข่าว ก่อนหน้านี้พี่น้องรู้ไหมครับไม่ใช่เพียงแค่จะมีมุสลิมีนบรรดาชายเท่านั้นที่มีช่องทางการสื่อสารต่างๆเหล่านี้อย่างเดียวไม่ใช่แต่มีมุสลิมะหรืออาจจะบอกว่าเป็นแขกที่เขามีช่องทางการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมมาอีกถามว่ามีไหมมีประเด็นคือว่าอ้าวถ้าเป็นมุสลิมะแล้วจะทำอย่างไรมุสลิมีนจะทำอย่างไรผู้ชายจะทำอย่างไรผู้หญิงจะทำอย่างไรและถ้าสมมุติว่าพี่น้องรับข่าวมาเนี่ยมีคนหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงนะไปเซ็นสัญญงสัญญานะจะเป็นแสดงละครกันไปแล้วนะแล้วก็จะทำยังไงล่ะทีเนี้ยอะไรนะดาราเซ็นสัญญาจะเป็นดารามุสลิมจะเป็นดาราอัลลอฮ์ไอเรานะขายของแทบตายคนน่ะไม่ค่อยมาซื้อแต่แม่เด็กคนนี้มันมาที่สู่เราไหนล่ะคนเต็มเลยบางอซันอัลลอฮุอักบัรสงสัยเราต้องเปลี่ยนไปขายข้าวหลามมั่งฮะไม่รู้นะกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้ผลมันคืออะไรฮุกมของมุสลิมะเป็นแบบไหนอย่างไรฮุกมของมุสลิมีนกรอบขอบเขตของศาสนาอิสลามนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรผมขึ้นต้นด้วยกับหะดีษบทหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัดหรืออาจารย์อับดุลลอฮ์ขยายความกันไปแล้วกันผมพูดมาเนี่ยพี่น้องครับหลายต่อหลายเดือนนะหะดีษบทนี้แล้วมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันจริงๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์ละยะกูนันนะมินอุมมะติอักวามุนยัสตะฮิลลูนใกล้ๆวันกิยามะฮ์จะมีกลุ่มชนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนสิ่งฮารอมให้กลายไปเป็นฮาลาลเปลี่ยนสิ่งผิดให้กลายไปเป็นสิ่งถูกขยายความนิดหนึ่งยูซุฟฮุกมของศาสนามาจากไหนใครเป็นผู้วางบทบัญญัติอัลลอฮ์วางบทบัญญัติไอ้เราน่ะไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวางบทบัญญัติบทบัญญัติมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบัญญัติมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีน่ะเป็นผู้รับมาและเป็นผู้บอกกล่าววางบทบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่ตกใจเลยเด็กมันวิ่งชนหม้อยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเนี่ยวิ่งชนหม้อไปแล้วไม่เป็นไรนะไปไหนแล้วก็ไม่รู้บทบัญญัติมาจากอัลลอฮ์ไอเราน่ะจะไปเปลี่ยนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิทธิ์
ซีนาฮารามไอเราจะไปบอกฮาลาลไม่ได้เหล้าเบียร์ฮารามสิ่งมึนเมาฮารามกัญชาฮารามกระท่อมฮารามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสารเสพติดเข้าไปในร่างกายแล้วมันมึนมันเมามันฮารามไอเราจะไปบอกว่ามันฮาลาลไม่ได้ถ้าสมมุติมีภาวะจำเป็นที่แพทย์เขาวินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้เอานั้นว่ากันไปเรื่องราวของเสียงเพลงไอเราจะไปบอกว่าฮาลาลไม่ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮารามฮุกกลมที่บอกว่าฮารามที่มาจากอัลลอฮฺมาจากรอซูลเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แต่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้นบีกำลังจะบอกว่าคนต่างๆเหล่านั้นทำบาปกันโดยไม่สนใจฮุกกลมของอัลลอฮ์มีอะไรมั่งอ่ะที่บอกว่าคนต่างๆเหล่านั้นไปทำบาป โดยที่ไม่สนใจฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 1. ซินาผมไม่ลงลึก2. ผ้าไหม 3. สิ่งมึนเมา 4. เครื่องดนตรีเสียงดนตรีจำไว้นะเอาใหม่ 1. ซีนาเดี๋ยวใครจะขยายความตรงไหนอะไรก็ว่ากันไป 2. ผ้าไหม 3. สิ่งมึนเมาซีเครื่องดนตรีหรือมีบาปอื่นๆอีกที่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำกันแบบเปิดเผยโดยที่ไม่สนใจใยดีว่าเนี่ยมันคือบาปไม่สนแล้ววันนี้มันคือบาปแต่พอเวลาเห็นคนนู้นเขาทำคนนี้เขาทำไอเราก็ทำบ้างไอแบบเนี้ยนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนบีบอกว่าคนที่ทำบาปต่างๆเราเนี่ยนะเขาจะไปทำบาปกันที่ตีนเขาพอเวลาไปอยู่ที่ตีนเขาแล้วเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะมีคนจนๆมาหาเขามาแบบฮาจังมาด้วยกับความจำเป็นมันมีธุระเขาจึงมาแต่พอเวลามาถึงแล้วเนี่ยพี่น้องคนต่างๆที่อยู่ที่ตีนเขาเนี่ยนะชายเขาเนี่ยไปทำบาปกันอยู่เนี่ยอิจยาอิไลนากอดันจงมาหาเราในวันพรุ่งเถอะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาวันนี้กลับไปก่อนวันพวกนี้ค่อยกลับมาพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ก้อนหินนะพี่น้องถล่มลงมาจัดการพวกเขาจัดการคนที่ทำบาปที่รู้ว่าฮุกกลมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบาปแต่ยังทำอยู่ไอคนที่โดนก้อนหินทับตายแต่จะมีบางคนนี่พี่น้องรอดไปไอพวกรอดพี่น้องนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะสาปให้กลายไปเป็นลิงให้กลายไปเป็นสุกรให้กลายไปเป็นหมูผมเริ่มต้นด้วยกับหะดีษบทนี้ที่อยู่ในซอฮีห์ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีมีกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้พี่น้องครับโซเชียลมีเดียซึ่งมุสลิมของเราบางทีบางครั้งในพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชายหรือไม่ว่าจะเป็นหญิงไปทำอะไรกันเนี่ยซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่บางทีบางครั้งมันขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้หรือรู้แต่ทำกระเทยบาปไหมยูซุปมีไหมมีอย่านะพี่น้องนะอย่ารอให้เขาตั้งชมรมกระเทยมุสลิมนะถ้าเขาตั้งชมรมกระเทยมุสลิมมานี่พี่น้องไอ้เรานี่โอ้ยงานนี่ยิ่งหนักใหญ่เลยนะเกมุสลิมอย่ารอให้เขาตั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าตั้งมาปุ๊บนี่พี่น้องไอ้เรานี่งานหนักงานใหญ่เลยแหละและ2 3วันที่ผ่านมานี่รณรงค์กันกี่วันแล้วพูดกล่าวกันกี่วันพี่น้องครับจัดงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานวันเด็กวันที่12 13 14วันนู้นวันนี้มีดนตรีทุกวันเลยอัลลอฮุอักบัรวัลอะยาซุบิลลาห์ผมบอกพูดแล้วมันก็ต้องพูดอีกพูดแล้วมันก็ต้องพูดอีกอยู่แบบนี้แหละเหมือนเรื่องชีริกเหมือนเรื่องบิดอะห์นั่นแหละเรื่องอะกีดะห์ด้วยเราก็ต้องพูดกันอยู่แบบนี้แหละแล้วเนี่ยบาปต่างๆเหล่านี้ไอ้ผมบอกว่าคนพูดน่ะมีไอ้คนไม่พูดน่ะมันไปอยู่ที่ไหนแล้วคนไม่พูดนี่ตะคูยังดัง
และอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนนี่พี่น้องครับทราบไหมครับมีวงดนตรีเล่นก่อนเขาจะขึ้นบรรยายหะดีษนบีบอกว่าถ้าหากเจอสิ่งผิดให้เตือนแต่พอเวลาเล่นดนตรีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคนเล่นดนตรีน่ะเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมเล่นดนตรีเสร็จสับเรียบร้อยตัวครูคนนี้ขึ้นบรรยายไปปั๊บไปคุยเรื่องอื่นเรื่องดนตรีไม่คุยไม่รู้ทำไมทั้งที่มันเป็นบาปต่อหน้าไอเราก็นึกอยู่ในสมองยึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันลงมาแล้วมันตายขึ้นมาเนี่ยมันจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงพอเห็นสิ่งผิดแล้วมันไม่เตือนใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นสิ่งผิดเนี่ยพี่น้องครับอาจารย์ยะฟัดลงเวทีไปตายเลยเนี่ยผมลงเวทีไปตายเลยเห็นสิ่งผิดไม่เตือนไม่บอกไม่กล่าวแล้วจะทำยังไงอ่ะอาจารย์อับดุลลอฮ์ลงเวทีไปนี่พี่น้องเห็นคนทำไม่ดีอยู่ต่อหน้ามีสิ่งผิดทั้งที่เรามีความสามารถที่จะพูดได้แต่เราไม่พูดเอ้าเราจะทำยังไงอ่ะไปในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ถามนะพี่น้องนะถ้ามันนึกไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรด้วยกับอาจารย์ว่ากันไปแต่ถ้าเห็นแล้วเราก็ต้องบอกต้องกล่าวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องสังคมโซเชียลกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมที่เป็นผู้ชายหรือมุสลิมะที่เป็นผู้หญิงที่เขามีช่องทางการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เราจะทำอย่างไรกับพวกเขาหรือเราจะนซีฮัตเขาแบบไหนอย่างไรฮุกกลมของศาสนาผมบอกมีพี่น้องกับแล้วมันจะมีไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนแต่กับสิ่งที่มันผิดแล้วเขาทำโดยที่ว่าไม่สนใจว่านี่มันคือผิดเราจะทำยังไงกับเขาเป็นการบ้านของเราในค่ำคืนนี้ตกลงใครเริ่มก่อนอาจารย์ยะฟัดอาจารย์ยะฟัดเริ่มก่อนเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานได้ทรงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้แม้ว่าเราจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับก่อนจะเป็นการปิดงานนะครับก็ยังมีพี่น้องของเราหลายท่านแล้วก็พี่น้องที่ดูอยู่ทางสื่อโซเชียลณขณะนี้ไม่ว่าจะทางเป็น Facebook ของมัสยิดนะครับก็ยังหรือว่าในเพจอื่นๆนะครับที่ดูกันอยู่ก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่ยังพูดคุยแล้วก็ยังให้ความสนใจกับเรื่องราวของศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของสื่อโซเชียลในโลกปัจจุบันนี้ผมก็ยอมรับกับพี่น้องว่ารู้เป็นบางอย่างและคงอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้หมายถึงตัวแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการสื่อสารในการพูดคุยในการทำความเข้าใจเราเองก็ใช้กันอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดดูใน YouTube บ้างนะครับเปิด Facebook นี่เป็นประจำอยู่แล้วหรือใช้ LINE เป็นการสื่อสารหรือ WhatsApp ในบางครั้งบางคราวที่เราต้องใช้งานนั่นเองนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดที่ในโลกปัจจุบันนี้ที่สังคมของเราดังเช่นที่เรารู้ว่าเป็นสังคมเวอร์ไวที่ถึงกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในส่วนใดก็ตามในโลกดุนยาแห่งนี้เราพูดบรรยายอยู่ณขณะนี้ที่มัสยิดคอยรุสุนนะถ้าหากพี่น้องท่านใดที่อยู่อเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเช้าของเขาอะนะครับเขาก็สามารถที่จะรับรู้การพูดการบรรยายการทำงานของเราหรือการสื่อสารของเราได้โดยฉับพลันเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวของเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้โลกในดุนยานี้มีความกระชับขึ้นหรือว่าโลกใบนี้ที่เราบอกว่าเคยบอกว่ามันกว้างขวาง
มันมีสถานที่มันมีพื้นที่อันยิ่งใหญ่กว้างขวางแต่มันสามารถที่จะกระชับลงและสามารถที่จะสื่อสารกันได้ดังเช่นปรากฏในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันอวสานโลกจะไม่เกิดเป็นอันขาดจนกว่าอะไรครับจนกว่าเหล่าบรรดาตลาดทั้งหลายมันจะใกล้มากขึ้นระยะเวลาหรือช่วงเวลาต่างๆทั้งหลายในโลกดุนยานี้มันน้อยลงไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลามันน้อยนะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่าชีวิตในดุนยาของเรามีภาระมีสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมากขึ้นนี่คือช่วงอวสานหรืออาคิรุซซะมันนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้วันนี้เราจึงมาคุยกันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโซเชียลซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารที่เป็นทั้งความดีดังเช่นที่อาจารย์อับดุลฮากิมได้พูดเมื่อสักครู่และเป็นการสื่อสารเรื่องความชั่วและเช่นเดียวกันก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นมุสลิมอย่างเรายังได้ชื่อว่าชื่อยะฟัดชื่อฟาติมะชื่อฮับซอชื่ออับดุลลอฮ์ยังใช้สื่อสารไปในทางที่อาจจะไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดหรืออาจจะรู้ว่าถูกว่าผิดแต่ว่าในการกระทำของฉันเนี่ยมันมีการชื่นชมอยู่เราจะเห็นคนบางคนนะครับทำไมเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่ผิดได้ทำในสิ่งที่เปิดเอาร้อได้ทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาได้เพราะการกระทำของเขาในบางครั้งมีคนที่เราเรียกว่าหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับมีคนมากดไลค์บ้างมีคนมากดแชร์บ้างมีคนมากดถูกใจบ้างมีคนมาคอมเมนต์บ้างว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมาชอลมันดีเหลือเกินซึ่งคนเหล่านั้นก็คือมุสลิมอย่างเรานี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจศาสนาหรือเข้าใจในศาสนาแต่คิดว่าบริบทแบบนี้น่าจะเป็นการชื่นชมกันมากกว่าแต่สุดท้ายปลายทางเขาก็ไม่ได้มาไต่ถามผู้รู้นักวิชาการแต่ประการใดว่าสิ่งดังกล่าวที่ปฏิบัติมันคือสิ่งที่ถูกหรือคือสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมาพูดคุยและก็ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ดังเช่นที่เราได้พูดคุยให้พี่น้องนั้นได้รู้ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องการสื่อสารต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆในสังคมของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องปลีกย่อยในการดำรงชีวิตแต่ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าถ้าเราสามารถที่จะจับจุดได้ถ้าเราสามารถที่จะจับอุซูลของศาสนาได้มันก็จะทำให้การใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวนั้นไปในทางที่ถูกและไปในทางที่ชอบและไปในทางที่ได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้พูดถึงเรื่องราวของการปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งการปฏิบัตินบีก็ส่งเสริมให้เขานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ดีหลีกห่างไกลในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายโดยที่ท่านนบีนั้นได้กล่าวว่ามันซันนะซุนนะตันฟินอิสลามบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาได้กระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาหรือปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาในเรื่องราวของความดีในอิสลามหะดีษบทนี้มีคนยกกันหลายมุมนะพี่น้องนะบางคนก็ยกในการทำบิดอะห์ก็ได้เพราะยกจากหะดีษบทนี้แหละเพราะไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยคือสิ่งที่ดีอ่านกุรอานก็ดีการขอดุอาก็ดีซิกรุลลอฮ์ก็ดีการกับการตอวาฟต่อกูโบก็ดีไอ้นั่นก็ดีการกอรอมัตกับผู้เขาเรียกว่าคนกอรอมัตก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เขาเรียกว่าความดีมันไม่ใช่ทุกอย่างคือความดีนะพี่น้องความดีที่เราพอนั่งพูดคุยกันนั่นก็คือความดีที่มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าได้ฟื้นฟูหรือได้ทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นคุณงามความดีในอิสลามคือเราจะออกโซเชียลนี่พี่น้องเราอ่านหะดีษให้กับพี่น้องฟังเราแปลหะดีษบทหนึ่งให้พี่น้องฟังเราอ่านอายะห์อัลกุรอานเราเข้าใจมาอย่างจงอย่างทะลุบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าอย่างระดับหนึ่งให้กับพี่น้องฟังนั่นเราเรียกว่าความดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรก็ได้เช่นผู้หญิงออกโซเชียลแล้วเราบอกว่าหน้าตาสวยดีนะมาชาลอถ้าเปิดอีกนิดนึงก็สวยกว่านี้นะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราเรียกว่าความดีไปด้วยไม่ใช่มันก็ต้องแยกแยะว่าอะไรคือความดีที่ถูกต้องและอะไรที่เราเรียกว่าไม่ใช่ความดีท่านนบีจึงได้บอกกล่าวตรงนี้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นความดีในอิสลามนะครับท่านนบีบอกว่าอะไรครับฟาลาฮูอัจญุรฮาเขาจะได้รับผลบุญดังกล่าวนั้นทำความดีนี่พี่น้องนบียืนยันว่าท่านจะได้รับผลบุญอย่างแน่นอนนะวะอัจญุรุมันอามิลาบิฮามินบาอดีฮี
มินไกรีไอยังกุซามินอูจูริหิมชัยอุนนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือและเขาจะได้รับผลบุญกับบุคคลที่ปฏิบัติตามความดีดังกล่าวนั้นเช่นเราอ่านหะดีษ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะววีลงสื่อโซเชียลโดยมีคำแปลและมีคำอธิบายเล็กๆน้อยๆของเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการมีพี่น้องท่านหนึ่งมารับชมมารับฟังแล้วก็ได้รับฮีดายะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปสู่การปฏิบัติหรือไปเผยแพร่ต่อตัวเขาได้รับผลบุญด้วยคนที่ฟังได้รับผลบุญด้วยและเผยแพร่ต่อได้รับผลบุญด้วยโดยที่ผลบุญของเขาทั้งสองหมายถึงผลบุญคนแรกและผลบุญของผู้ที่เผยแพร่ในคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ไม่ได้บกพร่องไปเลยแถมจะเพิ่มขึ้นไปด้วยดังเช่นเดียวนี้เองนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยืนยันว่าคนที่มีอีหม่านเยอะที่สุดในดุนยานี้รองจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมล่ะเพราะอบูบักรศิดดีกเมื่อตัวเองรับอิสลามแล้วตัวเองก็ไปดึงท่านซาดิบนาบีวากอสมาท่านซาดิบนาบีวากอสก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์หนึ่งในสิบในชาวสวรรค์ท่านอบูบักริสติกไปดึงท่านอุสมานบินอัฟฟานมาให้เป็นให้รับอิสลามอุสมานบินอัฟฟานก็คือลูกเขยของท่านนบีและก็เป็นชาวสวรรค์ด้วยและไปดึงมาอีกหลายคนที่เป็นอาชารอมุบัชชิรีนะบินจันนะก็คือสิบคนแรกที่ได้รับข่าวดีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์จึงเป็นเหตุให้เหล่าบรรดาซอฮาบะหลายคนได้รับคุณงามความดีแล้วก็ปฏิบัติตามหรือเข้ารับอิสลามตามแบบฉบับที่อบูบักรได้ดึงคนนั้นดึงคนนี้มาจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าอีมานของคนในดุนยานี้ที่เยอะที่สุดคืออีมานของท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะได้ดึงเหล่าบรรดาซอฮาบะมารับอิสลามอย่างมากมายและเป็นเหตุให้เหล่าบรรดาซอฮาบะที่ติดตามมารับอันอิสลามด้วยใครที่มารับอันอิสลามในมือของซะดุบนาบีวะกอสจนกระทั่งซะได้เสียชีวิตไปผลบุญดังกล่าวถึงซะดุบนาบีวะกอสและถึงท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังเช่นท่านมุสอับบินอุเมรได้เดินทางไปดะวะห์ไปเรียกร้องไปเชิญชวนที่เมืองมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์รับอิสลามในน้ำมือของมุสอับบินอุเมรทุกคนที่รับอันอิสลามในวิถีทางที่มุสอับบินอุเมรได้เรียกร้องได้เชิญชวนมุสอับเขาเหล่านั้นได้รับผลบุญจนกระทั่งถึงวันกิยามะและผลบุญดังกล่าวก็ถึงมุสอับบินอุเมรเพราะฉะนั้นนี่คือผลบุญแห่งคุณงามความดีที่ต่อเนื่องดังเช่นที่ท่านนบีนั้นได้ยืนยันบอกว่ามินกอยรีไอยังกุซอมินอูจูริฮิมชัยโดยที่ผลบุญของเขาทั้งหลายจะไม่มีใครบกพร่องไปเลยทุกคนได้รับผลบุญเหมือนเดิมเพียงแต่ผลบุญของเราของเขานั้นจะเพิ่มขึ้นท่านนบีบอกต่อไปในหะดีษบทนี้ว่ามันซันนะฟินอิสลามซุนนะตันไซยิอะตันบุคคลใดก็แล้วแต่ใครจะอยู่ในโลกโซเชียลอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ยึดลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าท่านได้ทำท่านได้เผยแพร่ท่านได้ทำงานท่านได้พูดท่านได้ให้ความเข้าใจท่านได้ชี้นำสังคมแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยบางคนพี่น้องเรานึกว่าเรานี่นะได้ทำมาชาอัลเลาะห์ได้เผยแพร่ซุนนะห์ได้ทำหน้าที่ของเราในการเผยแผ่อิสลามในทางเดียวกันพี่น้องลองเปิดไปดูบางครั้งซูเราะห์อัคดอดก็ได้นะเผื่อมีคนแปลไม่ออกก็จะได้ไม่ถูกฟ้องบางซูเราะห์นี่พี่น้องเป็นอย่างไรเขาก็เผยแพร่การวิธีการทำอิซิกุโบเหมือนกันแล้วก็มีการล้อมวงเหมือนกันนึกแล้วว่าเราทำคนเดียวเขาจะไม่ภูมิใจของเขาอ่ะนึกแล้วว่าที่เราทำเผยแพร่กีตาบุลลอฮ์และสุนนะแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังทำของเขาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่ามันซันนะฟินอิสลามซุนนะตันไซยิอะตันท่านจะเผยแพร่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านเผยแพร่เป็นซุนนะหรือเป็นวิธีทางแบบไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่ถูกต้องตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่ถูกต้องตามการฮุกมของเหล่าบรรดาซะลาฟุซอละหรือบุคคลที่เดินตามแนวทางของซะลาฟุซอละเป็นบิดอะห์บ้างเป็นการอุตริกรรมบ้างเป็นการเชิญชวนบ้างซึ่งที่เราไปอุมเราะห์ไปมักกะห์ไปอะไรเราเห็นคนจำนวนมากพี่น้องตะวาฟเดินตะวาฟด้วยกันเนี่ยนะผ่านมากอมอิบรอฮีมไม่เหมือนกันนะเราก็เดินผ่านเฉยๆเดี๋ยวเราไปละหมาดหลังตะวาฟเสร็จ
แต่บางคนเขาไม่เหมือนเราเขาต้องจูบเขาต้องหอมเขาต้องกอดเขาต้องรูปเขาต้องคำพี่น้องอย่างกะมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นสาวสวยที่เขาเนี่ยปรารถนามาเหลือเกินบางคนแถมยังมีผ้าผมได้เห็นนะมีบางคนเอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็มีหลายชิ้นด้วยเช็ดของตัวเองแล้วก็เช็ดของเพื่อนด้วยเพื่อนคงฝากมาเช็ดด้วยผ้าดังกล่าวได้ผ่านการเช็ดจากมะกอมอิบรอฮีมเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมพี่น้องคนเราหลายคนก็เดินผ่านในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาในสิ่งที่เป็นมาอาลิมหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเป็นคุณงามความดีที่เราต้องให้เกียรติให้ถูกต้องเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าสิ่งที่การทำเนี่ยถูกต้องหลายๆคนไม่เข้าใจก็มีนะพี่น้องนะสมัยก่อนเนี่ยคนเข้ามากลับมาบอกผมบอกว่าจะคุยอะไรกันเยอะแยะนักเรื่องซุนนะห์เนี่ยไปดูมักกะเดี๋ยวละหมาดตะแคงยังมีเลยคืออะไรละหมาดตะแคงสุญูดตะแคงยังมีเลยแล้วเราจะเอายังไงแสดงเขาจะบอกกับเรายังไงพี่น้องไม่ต้องบอกมาเยอะแยะอะไรหรอกเขาจะทำแบบไหนก็ปล่อยเขาทำไปเขาจะไปแบบไหนก็ปล่อยวิถีของเขาไปไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตของเขาชีวิตแกก็เอาให้รอดเถอะก็คงจะแนวนั้นละมั้งดังเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันซัยยิอะตันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยนะครับได้กระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเผยแพร่ความชั่วส่วนความชั่วดังกล่าวนี่พี่น้องเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกว่าไอ้นี่ชั่วไอ้นี่เลวไอ้นี่ไม่ดีด้วยตัวของเราเองนะพี่น้องดังเช่นที่อาจารย์โยฮากิมได้พูดเมื่อสักครู่ต้องผ่านดังเช่นที่ผู้รู้นักวิชาการได้บอกคำว่าอามาลุสซอและสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนักวิชาการก็อธิบายความดีดังกล่าวที่จะเป็นอามันที่ซอและที่แท้จริงคืออะไรนักวิชาการก็พูดอย่างชัดเจนว่าคำว่าอามาลุสซอและนั่นก็คืออามันที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจจบไหมยังไม่จบพี่น้องและอามันดังกล่าวนั้นจะต้องมีการปฏิบัติมูตาบะอะกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเรียกว่าอามาลุสซอละส่วนการกระทําดังกล่าวใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าการกระทําดังกล่าวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําในสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามผิดต่อหลักการศาสนาแล้วเผยแพร่กานะละฮูวิซรุนจะเป็นบาปกับตัวของเขาเองอย่างแน่นอนบาปต่อไปพี่น้องวาวิสรุมันอามิลบาดาฮาและก็บาปก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติตามที่ท่านได้เรียกร้องมาท่านนบีได้ทิ้งท้ายในหะดีษว่าบาปดังกล่าวจะไม่มีการลดทอนใดๆทั้งสิ้นไม่ได้หมายความว่าคนปฏิบัติเยอะบางคนนะพี่น้องเป็นเน็ตไอดอลนะมีคนติดตามเป็นล้านๆคนขายอะไรพี่น้องขายครีมบ้างพี่น้องมุสลิมเราก็เยอะแยะพี่น้องที่ทำเรื่องราวแบบนี้ขายความสวยงามบ้างขายนั่นขายนี่บ้างบางครั้งคอนเทนต์ของเขาไม่มีอะไรนอกจากเป็นการตลกแต่ว่ามาคุยเรื่องวิชาการไม่มีใครฟังมีคนฟังอยู่2คนกดถูกใจ3คนเผยแพร่อยู่3ทีแล้วก็คงเลิกดีกว่ายิ่งคุยอย่างอาจารย์อับดุลฮากีมนะไม่มีคนติดตามหรอกครับเผลอๆเปิดมาถ้าเป็น TikTok ก็เขาเรียกว่าปล่อยผ่านไลฟ์ผ่านเลยถือว่าไม่น่าฟังแล้วถ้าเราไม่ดูนะมันก็จะไม่ปรากฏต่อหน้า Facebook ของเราอีกต่อไปหรือ TikTok ของเราต่อไปแต่เราถ้าไปดูอะไรบางอย่างพี่น้องระบบ AI อะไรทั้งหลายเนี่ยมันสามารถอ่านได้โดยทันทีทันใดนะผมเองเนี่ยอยากจะซื้อไอ้ที่กวาดหลังคาสักอันนึงสั่งแล้วแหละเขียนมาเฉยว่าสนใจครับแป๊บเดียวพี่น้องเปิด Facebook ตัวเองนะมีแต่ที่กวาดหลังคาประมาณ10เพจเนี่ยเข้ามาใน Facebook ของเราทันทีทันใดเลยลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์เกิดไปเปิดเพจไอ้ที่มันเป็นโป๊ะๆไปเปื่อยนี่ตายเลยพี่น้องแสดงว่าเรื่องราวเหล่านี้นี่มันเป็นระบบของมันจริงๆนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราเองในฐานะผู้ศรัทธาทั้งหลายนอกจากจะเห็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เผยแพร่ในสิ่งที่ดีต้องช่วยกันดูพี่น้องช่วยกันเผยแพร่ดูให้นานสักนิดนึงสักให้มันเกินสัก
2นาทีเพื่อต่อไปก็จะมีอาจารย์อับดุลฮากีมไหลเข้ามาหาพี่น้องอีกมีอาจารย์อับดุลลอฮ์มาอีกมีผมมาบ้างเป็นประปรายเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เสพแต่สิ่งที่ดีท่านนบีจึงบอกว่าวิธีการในเรื่องราวเหล่านี้นั่นก็คือใครก็แล้วแต่ที่สรรหาและพยายามทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเผยแพร่ตามหลักการของศาสนาไม่ใช่เฉพาะดีในสังคมของเราอย่างเดียวเพราะคนเราในสังคมเราหลายคนก็บอกว่าดีเหมือนกันที่ซิกรุลลอฮ์กันเนี่ยนะดีที่อ่านรวมกันบะรอดอตะละเกนอะไรเนี่ยก็ดีเหมือนกันที่ทำเนี่ยเรียกว่าดีเหมือนกันแต่ว่าดีตามสังคมที่เขาเรียกว่าดีคนสังคมทั้งหลายเขาเรียกว่าดีกันก็ไม่ได้หมายความว่าเรียกว่าความดีในศาสนาของอัลลอฮ์ความดีในศาสนาของอัลลอฮ์ต้องมีมาตรฐานดังเช่นที่เราได้ยึดถือนั่นก็คือมาจากกีตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะของท่านนบีและมาจากการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลและเราเรียกว่าความดีและเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับให้พี่น้องจำไว้นะและใครที่อยู่ในโลกโซเชียลทั้งหลายถ้าท่านทำดีท่านก็ได้ดีและผลบุญท่านก็จะต่อเนื่องมาแต่ถ้าท่านทำชั่วเผยแพร่ความชั่วและสิ่งดังกล่าวก็ยังไม่รู้จะดีหรือเปล่าสิ่งดังกล่าวยังอยู่ในข้อสงสัยว่าจะดีหรือไม่ดียังเป็นชุบูฮัดอยู่พี่น้องเราอาจจะขายของบางอย่างพี่น้องแต่มันต้องขายหน้าของเราด้วยถ้าเป็นผู้ชายมันก็ยังพอทำเนาบ้างแต่พอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงละบาปจะเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวที่ไปเรียนรู้ทำความเข้าใจคนที่จะออกสื่อโซเชียลทั้งหลายจะไปถามผู้รู้นักวิชาการเนี่ยว่าฮาลาลฮารอมอย่างไรมันต้องเป็นอย่างนั้นเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการจึงได้บอกกับเราบอกว่าใครจะทำอะไรในดุนยานี้ก็แล้วแต่ใครจะทำอะไรในดุนยานี้หมายถึงว่าเราจะละหมาดเราจะบวชเราจะจ่ายซะกาตอันนี้เป็นเรื่องศาสนาอยู่แล้วเราจะค้าขายเราจะขายส้มเราจะขายเนื้อเราจะขายไก่เราจะขายอะไรทำการค้าก็แล้วแต่เป็นวาญิบของท่านทั้งหลายต้องถามผู้รู้ถามอะไรอ่ะการค้าการขายมันมีข้อห้ามข้อใช้อย่างไรกิโลชั่งตวงครบหรือไม่การที่เราทำชั่งตวงขาดกิโลสักขีดหนึ่งเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กมันต้องมีการไต่สวนไต่ถามมีหลายคนมาหาผมมาบอกกับผมบอกว่าอาจารย์เลือดนะเลือดสดๆเนี่ยสามารถที่จะให้กับคนที่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าขายได้ไหมก็เป็นสิ่งที่ถ้าถามมันก็ยังดีนะแต่ว่าบางทีได้ใช้จ่ายไปแล้วหรือบางทีได้เป็นการค้าการขายของตัวเองไปแล้วอาจจะมาขายที่หลังอาจจะมาถามที่หลังได้ซ้ำเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้จึงบอกให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเราจะทำอะไรในดุนยาแห่งนี้ไม่ต้องกลัวฮุกมศาสนาจะเยอะสำหรับท่านแต่เป็นหน้าที่ของท่านต้องถามผู้รู้ว่าฮาลาลคืออะไรฮารอมคืออะไรเพื่อให้รายได้ของเราที่เราได้มาไม่ว่าจะมาทางใดก็แล้วแต่มาจากโซเชียลเมื่อก่อนนู้นพี่น้องมีเพจบางเพจเขามาคุยกับผมเขาบอกว่านี่ท่านเนี่ยมีรายได้เกิดขึ้นจากโซเชียลเนี่ยตกลงฮาลาลไหมคืออาจจะมียอด Subscribe ยอดอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากขึ้นนะและยอดดังกล่าวเนี่ยมันกลายเป็นเงินไปได้ฮาลาลฮารอมอะไรอย่างไรเห็นไหมพี่น้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะถ้าถามก็ยังดีแต่ไม่ถามเลยมาเลยไปนี่ก็ต่างคนต่างอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงฮาลาลเราก็อยู่ในความสงสัยของเราเหมือนกันผมอาจจะยังไม่ได้ตอบแต่ก็บอกกับพี่น้องว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เป็นสิ่งที่เราต้องถามเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ในโลกปัจจุบันด้วยกับการที่มีผู้รู้ท่านนบีนึงสอนบอกว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินทางออกไปพี่น้องในวันที่
เรื่องราวของการตะยัมมุมอายะตะยัมมุมได้ถูกประทานลงมาลงได้ถูกประทานลงมาแล้วปรากฏว่าซอฮาบะท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตอันเนื่องมาจากว่าตัวเองเนี่ยศีรษะมีบาดแผลที่ใหญ่โตมโหฬารทีเดียวแล้วก็มียานาบะถามซอฮาบะที่เดินทางไปด้วยกันบอกว่าเนี่ยฉันสามารถที่จะทำตะยัมมุมใช้ฝุ่นแทนน้ำได้หรือไม่ฝุ่นดินแทนน้ำได้หรือไม่ซอฮาบะเหล่านั้นเนี่ยก็ตอบอาจจะตอบไปว่าด้วยความที่อาจตัวเองไม่รู้หรือจะตอบได้ฮุกกลมที่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะทันทีบอกว่าฉันไม่เห็นลูกซ้อในการที่ท่านจะใช้ฝุ่นแทนน้ำท่านจะต้องไปอาบน้ำซอฮาบะคนดังกล่าวที่ศีรษะแตกนี่พี่น้องศีรษะฉีกเนี่ยเป็นบาดแผลเนี่ยปรากฏว่าอะไรพี่น้องเขาก็ไปอาบน้ำจานาบะเพราะเขาต้องละหมาดด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ซอฮาบะดังกล่าวเสียชีวิตอาจจะติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่ท่านนบีโกรธมากกอตอลูฮูท่านทั้งหลายฆ่าเขานะทำไมเราไม่รู้ถึงไม่ถามปล่อยไปอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับประการแรกที่ผมได้แนะนำแล้วกันนะและบอกกล่าวกับพี่น้องว่าเรื่องราวของสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์สำคัญจริงๆมีท่านเชคตามีมี่ฮาฟิซฮุลลอฮ์ท่านได้เคยมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเราเนี่ยนะท่านบอกไหนดูซิว่าใครมีโทรศัพท์อะไรบ้างโทรศัพท์ของท่านราคาเท่าไหร่ของผม 10,000 บาทครับของคนนี้ 20,000 ครับของคนนี้ 15,000 ครับท่านได้ใช้โทรศัพท์ของท่านในการทำงานศาสนาหรือในการดะวะหรือไม่ท่านได้เคยใช้เครื่องมือของท่านในการที่จะเผยแผ่อันอิสลามไว้บ้างหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องเรามีอะไรที่พอที่จะเผยแพร่ได้ช่วยบอกกล่าวได้โดยเฉพาะพี่น้องคณาจารย์ที่ได้ยึดมั่นในวิถีทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พี่น้องแชร์ไปเถอะแม้ว่าบางครั้งบางเรื่องพี่น้องอาจจะสงสัยว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แต่ถ้าพี่น้องยังไม่มั่นใจก็เก็บไว้ก่อนแต่ใครที่ท่านมั่นใจแล้วก็แชร์ไปบอกกล่าวต่อไปให้เขาได้รู้ในสัจธรรมที่เราได้รู้ด้วยทำหน้าที่ของเราในฐานะมีเครื่องมือเครื่องไม้การสื่อสารที่ดีที่สามารถที่จะให้ความรู้ดังกล่าวถึงผู้คนดังกล่าวได้และดังกล่าวเหล่านั้นที่เราได้พูดคุยมานั่นก็คือเราทำในสิ่งที่เป็นซุนนะฮัสนะคุณงามความดีเราจะได้รับผลบุญและผลบุญคนที่ได้รับความรู้ดังกล่าวด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามพี่น้องฟังไว้นะหะดีษบทนี้ต้องอ่านกันให้จบนะจบที่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เผยแพร่สิ่งที่เลวทรามสิ่งที่ไม่ใช่ความดีสิ่งที่เป็นเรื่องผิดต่อหลักการของศาสนาสิ่งที่เป็นชุบฮัตในตัวของท่านว่าตกลงจะถูกหรือจะผิดแต่ว่าฉันจะเอาแล้วล่ะพูดง่ายๆฉันจะไม่สนใจใดๆแล้วฉันจะเดี๋ยวค่อยถามตัวครูที่หลังเพราะถามก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับจำไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซุนนะห์ซัยยิอะห์เป็นเรื่องของความชั่วเป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาเป็นเรื่องที่อาจจะดูคล้ายกับหลักการอิสลามบางคนนี่พี่น้องบางทีนะผมก็เข้าใจนะเอ๊ะมันยังไงกันบางคนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เนี่ยเผยแพร่คลิปของโต๊ะครูครูบาอาจารย์ในกลุ่มซุนนะห์นี่เยอะเลยวันหนึ่งมาชาอัลลอฮ์บางคนนี้ก็ดันไปมีมัสยิดบางที่นะแถวแถวลาดนะก็ปรากฏว่าเผยแพร่ด้วยผมก็งงว่าอันนี้มันคือของถูกแต่เขายังไม่แยกแยะไม่ได้หรอกว่าอะไรคือถูกและอะไรคือผิดบางท่านพี่น้องมาชาอัลลอฮ์แยกไม่ออกจริงๆหมายถึงการที่เราติดตามในเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะเรียกว่ามาติดตามการทำงานของเราเนี่ยช่วยแชร์ให้แล้วค่ะช่วยบอกให้แล้วค่ะผมเกิดเหลือบไปดูในสถานที่แห่งหนึ่งที่เขากำลังกระเตะกันอยู่นะก็มีสุภาพสตรีท่านเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ไปช่วยแชร์ให้แล้วนะคะมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเอ๊ะตกลงเขาคงแยกไม่ได้อะนะว่าอันนี้คือซุนนะอันนี้คือบิดอะห์อันนี้คือซูฟีตอริกัตอันนี้คือสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเขาใช้คำเดียวเหมือนกับที่เราก็มาชาอัลลอฮ์ชื่นชมกันนะยะซากัลลอฮ์นะครับคุณพี่ที่ช่วยแชร์ให้เราแต่ที่ไหนได้วันนั้นไปเหลือบดูอ้าวไปแชร์เรื่องแบบนี้กับเขาด้วยก็แสดงว่าตัวเองก็ยังแยกไม่ออกว่าอะไรถูกและอะไรผิดเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องแล้วกันนะครับในเวลาที่พ
พูดไปอาจจะซ้ำๆกันบ้างนะเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้กระจายดีกว่านะครับจะได้ชัดแจ้งจำแจ้งขึ้นนะครับในเรื่องราวที่เราได้พูดคุยครับกับอาจารย์ยองฮากีมครับพี่น้องครับอาจารย์ยอฟัดบอกว่าพอเวลาไปดูใน Facebook แล้วเนี่ยเอ๊ะปรากฏว่าแชร์อะไรเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยคือของดีมีของดีมีแต่ของไม่ดีก็มีก็แชร์หมดเลยว่างั้นเถอะคือสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเตาฮีดยังไงก็สำคัญเรื่องราวของอุซูลยังไงก็สำคัญเรื่องราวของการแยกถูกแยกผิดอะไรขาวอะไรดำเนี่ยมันก็ยังสำคัญจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และเราเลิกพูดก็ไม่ได้ จะสอนคนให้ทำความดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับพอเวลาเขาถามอ่ะนะไม่ใช่ว่าถามเฉพาะแค่เรื่องทำความดีอย่างเดียวนะพี่น้องไม่ใช่นะครับแต่ซอฮาบะห์นะก็ถามถึงเรื่องของการทำความชั่วด้วยว่านบีครับอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะถึงถามในสิ่งที่ถ้าทำไปแล้วมันคือความชั่วก็อันเนื่องมาจากว่าถ้ารู้ว่านี่มันคือความชั่วแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ทำ แล้วความชั่วนะที่มันสูงที่สุดในเรื่องราวของศาสนานั่นก็คือชิริกเราก็ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเรื่องราวของบิดอะห์เราก็ปฏิเสธไม่ได้ผมบอกบางทีบางครั้งนะการที่มีคนบอกว่าเราสอนกันแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยดูผลดูสิพี่น้องครับลองดูผลในสังคมนะว่าขนาดว่าเรานะสอนกันแล้วในเรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของอุซูลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ก็ยังมีพี่น้องที่เขายังแยกไม่ถูกว่าอะไรผิดอะไรถูกพี่น้องเขายังไม่รู้เลยว่าอะกีดะห์แบบนี้ไม่ถูกต้องนะอะกีดะห์แบบนี้ผิดนะอะกีดะห์แบบนี้ไม่ถูกนะอะกีดะห์เรื่องเอาของอะกีดะห์มันเชื่อได้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะพี่น้องนะไม่มีข้อสองนะครับไม่ใช่ว่าเลือกอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่แต่เรื่องราวของอะกีดะห์ต้องเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเชื่อตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเท่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของเน็ตไอดอลที่เป็นมุสลิมเราอะนะว่ากันไปถามว่าของดีมีไหมปังอุไซนีมีแต่ไอของชั่วนะมันมีไหมล่ะมีครับพี่น้องเรากับปฏิเสธไม่ได้พี่น้องรู้ไหมครับ ความที่เขาไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาหรืออาจจะรู้แต่พอเวลาได้รับการสนับสนุนจากผู้คนเนี่ยพอเวลาได้รับการสนับสนุนจากผู้คนนั้นภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าหัวใจมันฟูพอหัวใจมันฟูแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละมันมีแรงที่จะกระทำในเรื่องราวที่เขาต้องการให้ทำซึ่งไอ้สิ่งที่เขาต้องการให้ทำน่ะบางทีบางครั้งบอกนะพี่น้องถ้ามันตรงกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากว่ามันผิดนี่สิพี่น้องครับแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องครับการอวดโฉมของมุสลิมะยังฮารามจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ปฏิเสธไม่ได้บาปยังไงก็บาปอย่างนั้นแล้วไอ้ที่ผมพูดนะผมไม่ได้คิดเองว่าเฮ้ยฮากีมนี่มันพูดเองเออเองหรือเปล่าไม่ใช่แต่นี่คือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าสตรีที่สวมใส่เสื้อผ้าเหมือนแบบพวกเปลือยกายอ่ะก็ไม่ได้เปลือยจริงๆหรอกนะพี่น้องไม่ใช่ว่าถอดเสื้อถอดผ้าถอดกางเกงชั้นนงชั้นในชั้นนอกอะไรออกหมดไม่ใช่แต่ใส่เหมือนไม่ได้ใส่ เปลือยกายรัดรูปเห็นสีผิวนบีบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้นะมูมีลาตุนมาอีลาตุนทำไมอ่ะเดินเอียงไปเอียงมาผมสนเดินให้พี่น้องก็ดูหน่อยได้ไหมเดินเอียงไปเอียงมา
ฮะดีษเนี่ยนบีพูดถึงนิซาคือผู้หญิงสตรีที่แต่งตัวอวดโฉมรัดรูปใส่เหมือนไม่ได้ใส่บางทีก็เห็นสีผิวไปเลยเนี่ยเดินเอียงไปเอียงมาคล้ายกับอัลลอฮุอักบัรถ้าไปดูในชะรอฮะดีษอันคล้ายกับการเดินของผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศรูอูซูฮุนนะนบีบอกว่าศีรษะของพวกนางนั้นทำผมทรงสูงคล้ายกับโหนกอูฐที่มันโอนมันเอียงแล้วมันมีจริงๆในยุคปัจจุบันเราเนี่ยไอเราเนี่ยพอเวลาจะพูดในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เฮ้ยมันไปโดนพี่น้องของเราเว้ยแต่ถามว่ามันคือความจริงที่เป็นหะดีษของท่านนบีหรือเปล่าเราก็ต้องพูดเพราะมันเป็นความจริงที่มาจากหะดีษของท่านนบีวันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องอะกีดะห์เราพูดเรื่องชิริกเราพูดเรื่องบิดอะห์เราพูดแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นเรื่องในบ้านเรื่องของสังคมเราละเลยไม่ใช่นะครับพี่น้องไม่ใช่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยคนต่างๆที่อยู่บนเวทีเนี่ยมันเผยแผ่หน้าเดียวอะกีดะห์อย่างเดียวบิดอะห์อย่างเดียวบาปใหญ่อย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะพี่น้องไอ้เรื่องในมุ้งอะพี่น้องถามผมสิเดี๋ยวผมตอบให้แต่บางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องมันจะมาตอบบนเวทีแบบนี้มันไม่สมควรคำถามนะพี่น้องอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้รับคำถามในรายการถามมาสิจะตอบให้เกี่ยวกับเรื่องผัวเมียๆบารณาเต็มไปหมดครับแล้วจะมาพูดได้ยังไงว่าเราเผยแผ่หน้าเดียวอะกีดะห์เตาฮีดชิริกบิดอะห์แต่ถามว่าไอ้ที่บอกว่าเผยแผ่หน้าเดียวน่ะชิริกบิดอะห์เตาฮีดมันสำคัญไหมอ่ะมันสำคัญไงล่ะครับพี่น้องเพราะถ้าหากคนเข้าใจเตาฮีดคนเข้าใจเรื่องราวของอุซูลเขาจะไม่มีหรอกที่ไปขึ้นเวทีประกวดมิสแกนมุสลิมมึงซนเน็ตไอดอลเรามุสลิมอ่ะน่ะไปประกวดมิสแกนมุสลิมทาปากใส่บิ๊กอายกีดอายไลเนอร์เฮ้ยมันรู้ไปหมดแล้วฮะทำสะบัดขนตาแล้วพี่น้องครับขนาดว่านะไอ้ที่อยู่ที่ข้อเท้าเขาเรียกอะไรสร้อยอะสร้อยข้อเท้าที่มันเดินแล้วดังอะกระดิ่งพี่น้องครับถ้าเดินในบ้านนะถ้าหากว่าเป็นพ่อเป็นพี่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไปเดินนอกบ้านไม่ได้เพราะมันดึงดูดไงพี่น้องเช่นเดียวกันคนที่ไม่ใช่มะห์รอมเข้ามาในบ้านน่ะและถ้าหากว่าลูกสาวเราที่อาเกนบาเล็กแล้วภรรยาเราที่อาเกนบาภรรยาเราอาเกนบาเล็กยังมันต้องอาเกนบาเล็กแล้วสิคนที่เป็นสาวเป็นนางน่ะไปเดินแล้วก็มีผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอมเข้ามาในบ้านของเราพี่น้องครับไม่ได้นะครับเพราะมันดึงดูดเหตุผลเดียวคือมันดึงดูดเหมือนกันพี่น้องเน็ตไอดอลมุสลิมะของพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นพวก IG คนติดตามเยอะๆพอเวลารับมีการรีวิวสินค้านู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรถ้าอวดโฉมขึ้นมาเมื่อไรฮารามทันทีนบีบอกต่อไปคนต่างๆเหล่านี้ทำไมอ่ะศีรษะของพวกนางนั้นคล้ายๆกับโหนกอูฐที่มันโอนเอียงไปสำคัญที่สุดฟังให้ดีนบีบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้นั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์ลายะดคุลันจันนะตะคนต่างๆเหล่านี้พวกนางจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกเดี๋ยวจะบอกไม่ได้เข้าสวรรค์เลยเดี๋ยวจะบอกอาจารย์แล้วคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้เข้าสวรรค์เหรอเราไม่ได้ปฏิเสธและเราไม่เคยพูดนะพี่น้องเราไม่เคยหุกกลมใครว่าจะไปนรกจำไว้ให้ดีนะครับไม่ใช่แต่เราพูดในบริบทของรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมคนทำผิดมันคือผิดคนทำถูกคือถูกคนแต่งตัวอวดโฉมก็คือนัยยะของหะดีษบทนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าสวรรค์แต่นบีบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้กลิ่นไอของสวรรค์แต่ถามว่าได้เข้าไหมได้เข้าเพราะนางมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ได้เข้าสวรรค์ตอนไหนล่ะใครประกันคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่จะเข้าสวรรค์พร้อมกันไหมล่ะพี่น้องไม่ใช่นะครับคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปนรกก่อนก็มีก็อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะไปตามคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮออกมาจากนรกในซอฮีห์ท่านอิหม่ามมุสลิมคนที่มีร่องรอยของการสุญูดอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะไปเอาพวกเขาออกมาถามว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไหมมีไอเราไม่ได้ปฏิเสธว่าคนไม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่
คนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์แต่เข้าก่อนเข้าหลังว่ากันอีกเรื่องนึงเราตัดสินไม่ได้แต่เราพูดตามนัยยะของหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเราได้ยินแบบนี้เข้าใจยังไงครับก็เข้าใจว่ามุสลิมะฮารามที่จะอวดโฉมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่น้องทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมิสแกนยูทูบเบอร์ที่เป็นมุสลิมะเต็มไปหมดเลยไอดอลมุสลิมอะ เต็มเวทีถามว่าเพราะอะไรก็เขาไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาไงล่ะพี่น้องเตาฮีดเขาเรียนยังไม่ถูกอุซูลเขาไม่ได้เรียนเขาเลยไม่รู้ว่าอันใดถูกต้องอันใดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนายังจำเป็นอย่างยิ่งโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้ขนาดว่าเรียนแล้วนะบางคนนะขนาดว่าเรียนแล้วนะรับรีวิวนี่โอ้โหบารณาบางคนก็รับจ้างใส่ชุดเจ้าสาวเลยอาจารย์ยศฟัดเต็มไปหมดเลยถามว่าใครลูกหลานมุสลิมทั้งนั้นเลยบางคนลูกหลานซุนนะห์เราด้วยแสบไปตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเสมอไปนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าแหมจิกจังไม่ใช่มันก็แล้วแต่คนทางซ้ายครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมีประเด็นอะไรในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะครับที่ได้มาเจอกับพี่น้องถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการก็ตามเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับรายการของเราจะไปเลิกประมาณสัก22นาฬิกาหรือ22นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับผมก็เกรงใจนะพี่น้องที่ยกเก้าอี้มาเรียงคาไว้แล้วก็เกรงใจบนเวทีนะครับผมก็เกรงใจพี่น้องนะนายบางอุไซนี่เดี๋ยวเราคนละครึ่งทางนะครับผมคงคุยไม่เยอะเหนื่อยวันนี้ตามันลายๆยังไงไม่รู้นะครับเรียนกับพี่น้องนะจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่เคยเหมาะเลยที่จะพูดกับพี่น้องในเรื่องของโซเชียลนะครับผมเองไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับยังนึกถึงโทรศัพท์อะไรนะคูฮัสันไอ้ Samsung Hero อยู่เลยผมเนี่ย แล้วก็จะไม่พูดเรื่องโซเชียลมีเดียนี่มันไม่เคยเป็นอะไรเลยผมไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับจะทำอะไรสักอย่างนึงนี่ผมต้องให้ลูกให้นักเรียนทำให้นะครับแต่ก็อินชาอัลเลาะห์จะใช้พยายามใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นในมิติทางข้อบัญญัติและหลักการของศาสนาให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะว่าหัวข้อเนี่ยเขาฟิกไปหรือโฟกัสไปที่นะครับอิสลามหรือมุสลิมกับสื่อโซเชียลก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะผมพูดได้เท่าที่พูดก็แล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยพูดด้วยความปรารถนาดีพูดด้วยความห่วงใยแล้วก็เห็นผลนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเนื้อหาใจความที่ได้รับฟังจากวิทยากรทั้งสองท่านทั้งอาจารย์อับดุลฮะกีมทั้งอาจารย์ยาฟัดรื่นปิทักษ์จริงๆแล้วนะมันเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้และเป็นสัญญาณเตือนถึงการเกิดขึ้นหรือการใกล้เข้ามาของการอวสานของโลกใบนี้เราเรียกว่านะครับอะลามะตุสซาอะห์สัญญาณของวันกิยามะห์อันนี้ในมุอ์ตะกอดของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราต้องเชื่อนะครับแล้วมันเป็นจริงตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วด้วยอย่างน้อยๆหะดีษบทเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะได้นำเรียนกับพี่น้องที่รอซูลบอกว่าใกล้การอวสานขึ้นมาเนี่ยยะติอะลันนาซีซะมานุนใกล้การอวสานมาเนี่ยจะมีประชาชนราษฎรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนหนึ่ง
และพฤติการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วยัสตะฮิลูนัลฮารีรวัลยัสตะฮิลูนัลฮิรวัลฮารีรวัลมาอาซิบะที่นะครับเขามีมาตรการในการที่จะเปลี่ยนหุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของที่ฮารอมบอกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรมาเปลี่ยนให้เป็นฮาลาลแล้วก็มีหลายรายการด้วยนะครับปัจจุบันนี้อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับที่มันมาขึ้นในโทรศัพท์เราช่วงหลังๆนี่บ่อยมากเลยประมาณสัก 3-4 สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งที่ผ่านมาจากที่ธนาคารสีม่วงรู้จักนะบางอุไซดีธนาคารสีม่วงที่เขาโอนดอกเบี้ยใส่บัญชีเราให้เรามานะก็มันมีโพสต์นะขององค์กรที่เราเรียกว่าเป็นองค์กรศาสนาเพราะเขาทำในนามศาสนานะเขาโพสต์มาเขาแชร์มาบอกว่าเขาขอรับกำจัดอะไรนะกำจัดดอกเบี้ยเอาดอกเบี้ยไปฟอกเพื่อใช้ในสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นความดีนะเอาไปเพื่อสาธารณกุศลแต่จริงๆแล้วมันคือการต่อยอดในสิ่งที่เป็นคดีหรือกระทงความผิดที่ร้ายแรงมากกว่าเราเองพยายามพูดกันมาตลอดนะครับว่าดอกเบี้ยในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเนี่ยจะมิติไหนก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮารอมทุกกรณีนะครับจะเป็นด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นฮารอมบาปทุกกรณีเลยแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มนักการศาสนาและกลุ่มที่เคลื่อนไหวทำกิจกรรมศาสนาบางกลุ่มมีแนวคิดในการที่จะนำดอกเบี้ยที่ฮารอมเนี่ยไปฟอกเอาไปใช้เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์รับอะไรครับรับเคลียร์เรื่องดอกเบี้ยเอาดอกเบี้ยไปใช้จนกระทั่งพัฒนาไปสู่แนวคิดของกลุ่มคนผู้บริสุทธิ์จำนวนหนึ่งชาวบ้านชาวช่องน่าสงสารมากเลยตอนนี้มีสตังค์เท่าไหร่เอาไปฝากธนาคารจะได้เอาดอกเบี้ยเอาดอกเบี้ยมาทำเอาดอกเบี้ยมาให้องค์กรนี้เขากินได้อันนี้เรื่องจริงนะมาบรูดเคยรู้ไหมเนี่ยฮะที่โรงเรียนสอนบางโรงเรียนสอนแล้วนะครูสอนแล้วนะมันมีคนที่ตาสีตาสาไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเห็นกลุ่มนักวิชาการออกมานะครับเปิดแนวคิดนี้ว่าสามารถรับดอกเบี้ยได้มันก็เลยทำให้คนที่กลัวเรื่องดอกเบี้ยตอนนี้ไม่กลัวแล้วกล้าที่จะไปถอนเงินสหกรณ์ไปถอนเงินที่นู่นที่นี่มาเอามาใส่ธนาคารเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยตั้งใจเอาดอกเบี้ยเลยเอาดอกเบี้ยไปให้องค์กรที่เขารับเคลียร์ดอกเบี้ยบาปกันไปใหญ่เลยฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับเรื่องโซเชียลเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับวงการมุสลิมเรานะครับในหลายๆด้านในหลายๆมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเยาวชนซึ่งปัจจุบันนี้มาก่อน 2-3 ปีที่แล้วเราพูดเรื่องสังคมก้มหน้านะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของสังคมนะว่ามันยิ่งเลวร้ายไปก็แก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ก้มหน้าและนอนหงายนะมึงดาวุฒินะตอนนี้นอนหงายตีสองเร่งนอนหงายดูโทรศัพท์อยู่เลยเขาให้นอนกลางคืนไอ้นี่นอนหงายนอนไปนอนมาเผลอหลับโทรศัพท์ร่วงใส่ปากเจอไปแล้วตอนเช้าไม่หลับไม่นอนตีสามตีสี่เพราะอะไรเพราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเสพจนกระทั่งกลายเป็นการติดสื่อโซเชียลนะมาจากสื่ออนุรักษ์นะเข้าใจผิดนะสื่อโซเชียลมีเดียนะมันมีทั้งอะไรล่ะ Facebook มี LINE มี YouTube มีนู่นมีนี่แล้วทุกอย่างตอนเนี้ยภาษาอาหรับเขาเรียกโอไวลิมามาบรู้รู้จักไหมโอไวลิมาแปลว่าอะไรรู้ป่ะรู้ไหมโอไวลิมาแปลว่าโลกเนี่ยถูกย่อลงมาเหลือนิดเดียวเองเท่ากับโทรศัพท์มือถือเราอาลามุนแปลว่าโลกพอทำอิเซมุซอกกอรโอไวลิมาตุนแปลว่าโลกขนาดเล็กย่อโลกลงมาจนกระทั่งเหลือเท่าโทรศัพท์มือถือคู่หัสันโลกทั้งใบอยู่ในมือเราโลกทั้งใบอยู่ในมือเราผมตอบปัญหาศาสนาอยู่ในรายการนะครับบางทีสอนหนังสืออยู่ติ้งขึ้นมามีคำถามมีมัสอะละรู้ไหมมาจากไหนมาจากออสเตรเลียมาจากสิงคโปร์มาจากที่ไหนไม่รู้พี่น้องที่ผมก็ไม่เคยรู้จักแต่ว่าเขามีไลน์มาขึ้นมาคำถามตอนนี้มันสื่อสารก้ายกันไปหมดเลยแต่ว่าในความดีหลายๆอย่างที่มันเกิดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะมันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตัสคีร
เอื้ออำนวยให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราแต่เนื่องจากความที่ว่าเราใช้ไม่เป็นแล้วเราไม่รู้จักที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์เราก็ใช้ผิดวิธีนำไปใช้ในทางที่เกิดเป็นความเสียหายมากกว่าอันนี้เราต้องยอมรับแล้วมันเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่ผมบอกนะครับว่าอย่างอาจารย์พระฮากิมนะครับเป็นผู้อำนวยการสถานีอนุรักษ์ทีวีอาจารย์ยะฟัดนี่ผู้อำนวยการสถานีอะไรนะนึกออกแล้วผมแกล้งแต่เป็นนึกไม่ออกนั่นแหละช่องอะไรนะฮะช่องอันนาสเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีงานอาจารย์ยะฟัดเหม็นเชิญเลยเชิญหน่อยสิพรุ่งนี้งานเราแล้วนะครับงานอันนาสพรุ่งนี้แต่ว่าวันที่27งานอนุรักษ์อย่าลืมนะใครไม่ได้ไปงานอนัสพรุ่งนี้วันที่27ไปอนุรักษ์นะไป2งานเลยนะครับเมื่อก่อนผมเรียนอยู่ที่มะดีนะห์นะจานดำอ่ะถ้าขึ้นอยู่บนตึกใครอ่ะนะมูตอแวะเล่นเลยเค้าเรียกดุชชัยตันอุลามะซะฟาอุลามะกิบาร์อุลามะบอกไอ้เนี่ยชัยตันเพราะมันอะไรครับมันรับเขาเรียกอะไรล่ะสัญญาณนะจากตุรกีบ้างจากเลบานอนบ้างจากอะไรแต่ซึ่งในซาอุดีอาระเบียไม่เคยมีวัฒนธรรมหรือความเจริญอารยธรรมแบบนี้งั้นจันดาวเทียมสมัยก่อนนี่คือเชตันเลยนะพอสี่โมงเย็นใกล้เวลาจะแก้บวชนี่ระบำหน้าท้องมาแล้วถ่ายทอดสดจากอียิปต์ตุงติงตุงติงสะดืออย่างนี้บางเซนสะดืออย่างกับหลุมก๊อปนะคนอาหรับมันชอบจะแก้บวชเนี่ยอินทผลัมตั้งเฮสตั้งน้ำดำๆตั้งแต่ตานี่จ้องอะไรจ้องไอ้ระบำที่อียิปต์ดูหนังเลบานอนดูหนังฝรั่งอะไรก็แล้วแต่มันก็มีเลิฟซีนบ้างอะไรบ้างอุลามาฟัตวาดุสเนี่ยชัยตันห้ามมีมูตะแวะไปเห็นนี่ขึ้นรื้อเลยสมัยก่อนงั้นสมัยก่อนนี่จึงมีอยู่ในเฉพาะนิคมนะจันดาวเทียมมีอยู่ในเฉพาะนิคมของพวกฝรั่งอยู่ในเจดดาอยู่ในริยาดพวกทวกตีเขาทำธุรกิจทำอะไรทำงานนะพวกสายการบินพวกแอร์พวกอะไรพวกนี้เวลาเขาไปมีบ้านอยู่ที่นนท์เขาก็ไปติดดาวเทียมนะครับคนอาหรับไม่มีมะดีนะห์สมัยผมเนี่ยไม่มีเลยแต่พอต่อมาเริ่มมีช่องดาวเทียมของมักกะของมะดีนะห์ช่องหนึ่งช่องสองช่องกุรอานช่องซุนนะเริ่มมีบรรยายเริ่มมีนู่นมีนี่มีกอนวัตฟะดออียะมีดาวเทียมช่องอื่นพวกชูยุคแนวคิดสมัยใหม่ก็เริ่มเอาช่องพวกนี้มาทำรายการศาสนารายการธรรมะทีนี้ก็ฟัตวาก็เปลี่ยนสมัยผมนี่คอมพิวเตอร์นี่มีไม่ได้ห้องไหนมีเนี่ยมุชริบรู้นี่ยกทุ่มเลยนะมีเฉพาะร้านที่ให้บริการปริ้นทำอะไรครับทำบาฮัสทำภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์เท่านั้นสมัยก่อนสมัยผมนี่เขียนวิทยานิพนธ์เขียนกับปากกาแล้วไปจ้างเขาพิมพ์กัวซันไม่มีห้ามมีอะไรห้ามมีโทรศัพท์มีเขาเรียกอะไรนะคอมพิวเตอร์พอมีคอมพิวเตอร์ปุ๊บเดี๋ยวมันไปซื้อไอ้นะซื้อเน็ตชั่วโมงมาไอ้พวกนี้เดี๋ยวโหลดดูอะไรแล้วนี่กูสันรู้ใช่ไหมอัสซัฟิรุลลอเขากลัวเขากันไว้หมดเลยเว็บไซต์มีไม่ได้สมัยก่อนขนาดถึงช่วงยุคหนึ่งนะที่มีเว็บไซต์แล้วตั้งชื่อเว็บไซต์ไม่เหมาะสมฟัตวาออกมาแล้วบาปอิสลามทูเดย์อิสลามทูเดย์แปลว่าอะไรอิสลามปัจจุบันเนี่ยภาษาอาหรับครับอิสลามอัลยาวอิสลามทูเดย์เช็คตอบเลยเฮ้ยไม่มีอิสลามทูเดย์อิสลามวันนี้ไม่มีอิสลามมีเฉพาะของนบีอิสลามที่เป็นปัจจุบันไม่มีเห็นไหมเนี่ยความเพราะว่าต่อมายันปัจจุบันเช็คมี TikTok เองแล้วกูอัสันจากที่มันไม่มีฉะนั้นฟัตวาที่เกี่ยวกับเรื่องมัสอัลมุสตะญิดดะเนี่ยไอ้ของที่มันมีพัฒนาการมาพวกนี้มันเขาเรียกอะไรมันมีการเปลี่ยนไปตามความเป็นไปของสังคมงั้นเมื่อก่อนนี้มีไม่ได้แต่พอมามีอิสลาม QA มีนู่นมีนี่มีการถามตอบปัญหาศาสนาผ่านเว็บไซต์มันก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะมันมีกลุ่มพี่น้องเราไปดูทีวีดาวเทียมในปัจจุบันนะช่องที่เป็นรายการธรรมะของมุสลิมเรามีเพียงแค่4ช่องที่รัฐที่เผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ธรรมะนะรายการศาสนาเนี่ยมีเพียงแค่4ช่องเท่านั้นเองอีก200 300ช่องเป็นรายการอะไรเอ่ยรายการบันเทิงข่าวสารมีเพียงแค่ประมาณสัก 40% เท่านั้นนอกเหนือเป็นรายการอบายมุข
ขายของที่เป็นอบายมุขวัตถุมงคลเอ้ยอะไรเอ้ยขายนู่นนี่ขายนี่ขายเครื่องสําอางขายยาขายเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่มั้ยครับพอเราทําทีวีกี่ช่องนะ4ช่องเอาอะไรไอ้พออันนัสอันนัสก็มาก่อนได้ปีนึงอนุรักษ์เปิดของเราอนุรักษ์เปิดพอเปิดอาจารย์ไม่พอไง3ช่องแล้วยุบรวมกันไม่ได้เหรอครูฮัสซันโทรมาบ่นจะให้ผมยุบรวมกันนัสยุบรวมกับช่องอื่นได้ไหมครูรซนยุบก็ยุบได้แต่ทำไมมึงไม่ไปถามไอ้300ช่องทำไมพวกไอ้300ช่องมันไม่ยุบรวมกันมั่งอะตั้ง300ช่องมันไม่ไปบอกให้ยุบรวมกันมีสักช่องเดียวแต่พอรายการศาสนาที่จะถ่วงดุลกันไว้บ้างเนี่ยไม่ไรจะให้ยุบรวมบ่นสารพัดวิพากษ์วิจารณ์สารพัดแทนที่เราจะใช้สื่อนะครับในทางสร้างสรรค์เหมือนกับที่ฝ่ายที่เขามีอคติแล้วเขาไม่ปรารถนาดีกับอิสลามของเราอัลกุรอานบอกวัลลาซีนายูฮิบบูนาอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลาซีนาอามะนูในโลกเนี้ยเยอะแยะเลยพวกที่มันไม่หวังดีมันหวังอะนะมันรังแต่จะอยู่ฮิบบูนาอันตะชีอัลฟาฮิชะมันต้องการให้เรื่องลามกสกปรกทั้งหลายเนี่ยมาระบาดอยู่ในฟิลลาซีนาอามะนูในกลุ่มบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มอะไรนะกลุ่มบรรดาผู้ศรัทธาเขาต้องการที่จะให้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ย300กว่าช่องเนี่ยทันลักเข้ามาแล้วก็กลืนสิ่งที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นรายการธรรมะตอนนี้ยุบกันไปเยอะแล้วรายการธรรมะแม้กระทั่งของต่างศาสนิกของศาสนาพุทธของศาสนาอื่นก็ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆก็ถูกกลืนไปวันก่อนนี่ผมได้มีโอกาสอันเป็นผลสำรวจในเชิงสถิติเรียกสถิติวิจารณ์นะวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นไปของสังคมของเอแบกเขาสำรวจนะครับว่าเนี่ยตั้งแต่เดือนปลายเดือนธันวามาเนี่ยครูฮัสซันท่านต้นกับต้นธันวามาเลยไล่ตั้งแต่วันสำคัญเรื่อยมา1 2 3 4วันรัฐธรรมนูญวันอะไรตัวยันมาคริสต์มาสยันมาอะไรนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้วันเด็กเดี๋ยวสัปดาห์ต่อเป็นวันครูต่อไปเป็นวันตรุษจีนวันมาฆบูชาพอไปกุมภาเป็นวันอะไรอีกวันวาเลนไทน์ผลสำรวจจากกลุ่มผู้สุ่มสำรวจนะโดยเอแบกเนี่ยกลุ่มผู้สำรวจประมาณ 1,500 คนที่เป็นช่วงวัยวัธยมอายุ13มาชาอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่ให้เราพูดนะอายุอะไรอายุ13ถึงอายุ18ช่วงชั้นมัธยมม.1 ถึงม.6นะครับเนี่ยขั้นม.1 ถึงม.6ผลสำรวจปรากฏว่าเยาวชนไทยนะครับรู้จักวันคริสต์มาสมากกว่าวันมาฆบูชารู้จักมากกว่าวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญที่คนไทยพยายามรณรงค์นะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอันนี้คือเราพูดตามข้อเท็จจริงนะพยายามจะรณรงค์ให้มีศาสนาประจำชาติมีศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในขณะที่มีศาสนาแบบศาสนาประจำชาติแต่ถูกกลืนด้วยกับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอะไรอะคริสต์มาสเดี๋ยวพอถึงวาเลนไทน์เนี่ยเป็นไงครูฮัสซันงั้นถ้าเราไม่พูดเราไม่ป้องกันสื่อต่างๆแล้วเนี่ยมันมาทางโซเชียลมาทางมีเดียนี่แหละ YouTube เอ่ยอะไรเอ่ยปัจจุบันเนี่ยแต่เราก็ไม่ทิ้งความสำคัญหรือผลประโยชน์นะทุกวันเนี่ยเรามี YouTube เรามี Facebookนะไลฟ์สดนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เราก็นำมาใช้ให้ทางที่เป็นประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเป็นหะดีษที่พูดในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านอาจารย์อับดุลฮากีมนายกแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การพยากรณ์แต่คือการบรรยายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าและมาเทียบได้กับกรณีของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยและเป็นอาลามาตุสาเป็นสัญญาณเตือนถึงการกับการอวสานของโลกใบนี้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับรายงานนะครับจากท่านนะครับอานัสบินมาลิกท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับแล้วบันทึกอยู่ในสุนันหลายๆเล่มนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยาตีอะลันนาสิซะนาวาตุนคอดดาอาตุนสายะติอัลลันนาสิสนาวาตุนขดดาอาตุน
สยติแปลว่าจะต้องเกิดขึ้นจะต้องอุบัติขึ้นในการข้างหน้าไม่ไกลหรอกหลังจากสิ้นยุคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดปรากฏการณ์อะไรครับเกิดปรากฏการณ์ซะนวาตุนคอดดาอาตซะนวาตแปลว่าช่วงสมัยคราวหรือช่วงสมัยที่มีแต่คอดดาอาตมีแต่มายาทั้งหมดเลยทุกวันนี้เป็นอะไรครับเป็นมายาเขาจึงเรียกโซเชียลว่าโลกเสมือนจริงไม่ใช่ของจริงทั้งอย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่ทำจนกระทั่งเสมือนจริงยิ่ง AI ปัจจุบันเนี่ยเห็นหน้ามันนะคือไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นหน้านะไม่ใช่หน้าเราปัจจุบันเนี่ยที่เขาโดนหลอกกันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะทำจนกระทั่งเสมือนจริงตอนนี้สแกนหน้านะสแกนหน้าโดยแอปธนาคารว่าธนาคารว่าแอปของเขานั้นว่าจังๆแล้วนะเราจะโอนจะทำธุรกรรมนิติกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องสแกนหน้าเจ้าของแต่ปัจจุบันเนี่ยครูฮัสซันอาจารย์ฮากิมเนี่ยระวังเลยนะอาจารย์ฮากิมนี่ออกสื่อวันหนึ่งปัจจุบันนี่มีแอปแล้วนะมีสาชีพพัฒนาแอปเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายหน้าอาจารย์ฮากิมจากทีวีแล้วเวลาสแกนหน้าเพื่อที่จะทำธุรกรรมการเงินโอนเงินมันเอาไปถ่ายจากอะไรจากทีวีใช่ป่ะแล้วสั่งบางทีโทรศัพท์เป็นอะไรว่าขยับเองได้เลื่อนเองได้อะไรเองได้มีคนใช้โทรศัพท์เราอยู่โอนเงินออกเนี่ยเสมือนจริงเขาถึงเรียกโลกปัจจุบันนี้โลกเสมือนจริงเป็นความก้าวหน้าความทันสมัยแต่มันเป็นอันตรายใช่ไหมครับรอซูลบอกนี่แหละจะเจอช่วงสมัยที่คอดดาอาตเป็นมายาทั้งหมดเลยงั้นมีเดียทั้งหลายนี่เป็นอะไรเป็นมายานะละครอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับที่มีอะไรมีเผยแพร่อยู่ทางโซเชียลเนี่ยมายาทั้งหมดนะครับมายาทั้งหมดเลยหลอกลวงต้มตุ๋นผ่านแอปผ่านไอเครือข่ายโซเชียลทั้งหลายนี่แหละนะครับตอนนี้ในรายละเอียดรอซูลุลลอฮ์พูดไว้ประมาณ 3-4 รายการแล้วเราดูนะว่ามันเกิดขึ้นในยุคโซเชียลจริงหรือเปล่านะครับรอซูลบอกยุซัดดะกุฟีฮัลกาซิบวะยุกัซซะบุฟีฮัลฮัสซอดิกุคนที่พูดจริงแต่ไม่มีคนเชื่อไม่มีใครเชื่อไอ้คนที่เชื่อกับเป็นคนที่ไม่มีความจริงอะไรน่าเชื่อถืออะไรสักอย่างนะพี่น้องไปดูปัจจุบันเนี่ยนะข่าวที่เช้ามาเปิดมาบางทีเล่นกันเรื่องข่าวตายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนต้องเหี่ยมไปไหนล่ะต้องเหี่ยมบอกต้องเหี่ยมตายจริงๆไม่ตายหรอกแต่เป็นข่าวปล่อยเห็นป่ะเมื่อที่คู่อาจารย์นับเป็นกิมบอกมีข่าวคนนั้นเข้ารับอิสลามมีข่าวคนนี้ล่าสุด3วันที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีนะครับกับกลุ่มเขาเรียกกลุ่มซาลัฟซาอุดีปล่อยข่าวรัฐบาลซาอุดีจะทุบภูเขาอูฮุดทิ้งคุณอาจารย์ได้ข่าวใช่ไหมนะทำคลิปทำอะไรมาบรรยายว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียโดยมกุฎราชกุมารนะครับมูฮัมหมัดบินซัลมานนะมีนโยบายที่จะรื้อภูเขาจะทะลุทะลวงภูเขาอูฮุดจะรื้อภูเขาอูฮุดพี่น้องว่าทำได้หรอเขาจะใครเขาจะยอมให้ทำอูฮุดเป็นภูเขายาบาลุนยูฮิบบูนาหนูฮิบบูว่ายูฮิบบูนาภูเขาลูกนี้นะบีชีบอกภูเขาลูกนี้เรารักมันแล้วมันก็รักเราภูเขาลูกนี้มีนบีมีอะไรซิดดิกมีชูฮีดานอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเคยขึ้นประทับยืนอยู่เป็นภูเขาที่เขาเรียกมุกอดดัสพี่น้องมุสลิมของเราให้เกียรติให้ความสำคัญไม่มีใครเขาคิดหรอกครับที่จะไปรื้อภูเขาอูฮุดทิ้งแต่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของกลุ่มที่ไม่ปรารถนาดีกับกลุ่มนะกลุ่มทางซาลัฟซาอุดีซาลัฟของซาอุนะซาลาฟีซาอุก็ใช้วิธีพวกนี้ในการที่จะใส่คล้ายกันอะไรกันก็ผ่านอะไรผ่านสื่อพวกนี้โซเชียลนะนี่ทำลายกันงั้นบางทีบางข่าวเนี่ยเต้ากันแต่เช้ามืดเลยเช้ามาเนี่ยข่าวอย่างนั้นข่าวอย่างนั้นปล่อยออกมาไม่ได้น่าเชื่อถือเลยแต่ทำโปรไฟล์ขึ้นมาจนกระทั่งดูน่าเชื่อถือบางทีตั้งชื่อเป็นซุนนะบางตั้งชื่อเป็นนั่นบางตั้งชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่เนื้อหาขาดความน่าเชื่อถือนะไม่น่าเชื่อถือเลยแต่บางทีบางอย่างเนี่ยดูน่าเชื่อถือแต่หลอกเราลวงเราต้มตุ๋นเรานะครับบางทีนี่มีเครดิตเอารูปอาจารย์คนนั้นเอารูปด็อกเตอร์คนนี้เอานักธุรกิจคนนั้นทำโปรไฟล์
แป๊บเดียวอันเข้าไปอันแป๊บเดียวหลอกให้เราโอนตังค์ไม่ให้แล้วใช่ป่ะแล้วเราเชื่อไหมผมนี่เคยโดนนะ 36,000 ไม่ใช่เว้นนะอัลลอฮ์มีพอคนเขารู้อะไรเนี่ยมึงข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนจากเมืองนอกมาโดนเขาหลอกคือมันทำเนียนนะครูฮัสซันทำจนเราเชื่อเลยนะ2รอบนะผมโอนให้มันไปนะคนอื่นก็โดนอย่าไม่มาเล่าแล้วผมแต่ผมเล่าเพื่อเป็นเรียนเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์อ้าว2กรณีที่2นะเราซูลบอกนะครับวะยุตะมะนุฟีฮัลคออินวะยุเข้าวะนุฟีฮัลอามีนคนที่มีจรรยาบรรณความน่าเชื่อถือก็จะถูกลดเครดิตให้ดูไม่น่าเชื่อถือคนที่ไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรเลยแต่สังคมจะให้ความไว้วางใจพี่น้องเราไปดูสิครับพวกนักการเมืองก็ดีนักธุรกิจก็ดีทุกวันเนี้ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ก็จ้างโซเชียลนี่แหละนะครับนะทำก็อยากทำ AI ทำเผยแพร่อะไรก็แล้วแต่นะให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทั้งหมดเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะยันติกุฟีฮาอัรรุวัยบิดะและช่วงเนี้ยช่วงที่มันมีแต่ความหลอกลวงกันเนี่ยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกอะไรดีล่ะบางคนเขาแปลว่ารุวัยบิดะนะรอซูลบอกจะมีพวกรุวัยบิดะมาอะไรนะมาพูดจาปราศัยในสิ่งที่เป็นเรื่องของสาธารณะเรื่องของมวลชนซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลบอกว่าอุมัรรุบัยรุวัยบิดะรอซูลครับรุวัยบิดะนี่แปลว่าอะไรดีรอซูลรุวัยบิดะคืออะไรรุวัยบิดะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แปลว่าอัตตาฟิยะตะกัลลามุฟีอัมริลอามมะติคนตาฟีนี่แปลว่าไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีราคาสังคมไม่ให้ราคาเขาแปลภาษาไทยเขาเรียกอะไรดีอ่ะฮะผู้อัสสันนบีนแปลว่าอะไรรวยบิดอเขาเรียกคนเสงเคร่งจักไหมภาษาชาวบ้านนะคนแบบไม่เหลือดีไม่หาดีไม่ได้อ่ะไม่มีค่าเขาเรียกกองแกงอ่ะรู้จักกองแกงไหมเหมือนกระป๋องปลาว่ะยาฟัดแปลว่าอะไรดีรวยบิดอนบีอธิบายว่าอัตตาฟิคนไม่มีค่าอะไรสังคมไม่มีราคาแต่คนพวกเนี้ยมาเสนอหน้าและพูดเรื่องสาธารณะจับเรื่องใหญ่ๆมาพูดบางทีไม่ได้มีอะไรเลยแต่ตอบปัญหาศาสนาชี้นำสังคมเป็นในทางที่เสียหายวิพากษ์วิจารณ์เรื่องศาสนาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใหญ่ๆนะครับนี่แหละที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอันตะซิริสซารอกิยามะห์ได้เลยถ้าวันนึงสังคมไปให้คุณค่าไปให้ความสำคัญแบบไม่ลืมหูลืมตากับคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นต้นทุนคนที่ไม่มีต้นทุนนะอากีดะห์ก็ไม่เรียนอะไรก็ไม่เรียนฟิกก็ไม่เรียนอะไรไม่รู้สักอย่างแต่กล้าพูดเรื่องศาสนาหลอกลวงประชาชนนะครับอย่างปัจจุบันมันมีอะไรล่ะเฟซของพวกที่เขาเรียกว่ารับสักยันต์อิสลามนะภาพบอภาพตัวครูเจ้าของสำนักเนี่ยใส่สารบัญโพกสารบัญยังกจุฬาน่าเชื่อถือไหมล่ะโปรไฟล์เขาดีรับสักยันแขกสักยันอิสลามสักอายะกุรซีสักยาซีนสักอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกสายเวทอิสลามแล้วมีข้อความมีบทความมีหนังสืออ้างตำราด้วยมันก็มาจากคนพวกเนี้ยทั้งที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องอะกีดะห์เรื่องอะไรที่อะไรที่ว่ามันอยู่ในหลักการของศาสนาปล่อยให้ศาสนาอยู่ในเงื้อมือของบุคคลเหล่านี้ก็ทำให้ศาสนามีแต่ความเสื่อมทรามนะครับไม่เป็นการดีเลยตอนนี้เรากลับมาเรื่องของสังคมเยาวชนมุสลิมในฐานะวันนี้เป็นวันเด็กนะไม่ได้มาพูดนี่จะมาพูดถึงเรื่องวันเด็กนะเปล่าแต่เราอยากจะให้การพูดคุยในวันนี้นะครับต่อยอดไปสู่การสร้างทัศนคติและวิธีในการที่จะทำให้เด็กเข้าอยู่ในสังคมที่เป็นอุดมคติแบบอิสลามเราห่วงมากกว่าผมไม่ห่วงหรอกอาจารย์ยะฟัดไม่ห่วงอาจารย์นากีมไม่ห่วงพวกครูทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้เพื่อรับใช้ศาสนาของเราแต่เยาวชนลูกหลานของเราผมกลัวว่าเขาจะไม่ได้คิดเหมือนกับพวกเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปขอดูโทรศัพท์นี่เขาไม่ยอมให้เราดูใช่ไหมครับเขาห่วงเขาพยายามสู้ทุกอย่างแหละเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือครูเนี่ยได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ใหญ่อยู่ในโทรศัพท์ของพวกเรา
มันเป็นปริศนาไปหมดเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกลับงั้นอยากจะคุยกับพี่น้องนะครับว่าโทรศัพท์ถ้าหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะถ้าลูกเราใช้ไม่เป็นนะครับเยาวชนใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสียหายมากกว่าและเป็นความเสียหายที่น่าห่วงน่ากังวลและจะเป็นความเสียหายระยะยาวนะครับแก้ไขไม่ได้กอบกู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูที่ได้นะครับสังเกตนะอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมีรายงานทางวิชาการเอาไว้นะครับและเป็นเกณฑ์วิจัยว่าหรือว่าพิจารณาว่าลูกหลานเราเป็นกลุ่มเสพโซเชียลมากจนเป็นอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่า1ลูกเราเล่นมากจนเกินไปบ้างโทรศัพท์วันหนึ่งลูกเราถือโทรศัพท์กี่ชั่วโมงดูโทรศัพท์กี่ชั่วโมงอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงนะครับอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่กี่ชั่วโมงเล่นกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่กับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จนเกินไปมากเกินไปนะครับเล่นจนกระทั่งไม่รู้จักเวลาเล่นจนกระทั่งไม่กินเล่นจนกระทั่งไม่นอนเล่นจนกระทั่งเสียการเรียนเล่นจนกระทั่งไม่มีใครอยู่ด้วยและเล่นคนเดียวมีป่ะลูกเราเป็นแบบนี้ไหมบางคนอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับเล่นจนกระทั่งตาเสียนะไม่ได้หลับได้นอนเลย3วัน5วันนะครับบางทีก็ไปเล่นสมัยก่อนมีเล่นเกมใช่ไหมไปเช่าเคาน์เตอร์มาก่อนเช่าตอนเช่า2โมง2ชั่วโมงนะกลายเป็น5ชั่วโมงกลายเป็นกลางวันกลายเป็นกลางคืนกลายเป็น3วัน5วันจนกระทั่งไปเช่าห้องอยู่ชั้นบนลูกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเล่นนี่คือสัญญาณอันตรายแล้วนะครับลูกเราเล่นโทรศัพท์จนเกินไปนะพอเล่นจนเกินไปแล้วก็เขาเรียกมีอาการถอนก็คืออาการที่เลิกไม่ได้นะเลิกโทรศัพท์ไม่ได้ติดโทรศัพท์แล้วจะมีอาการพวกนี้ทันทีถ้าไม่ได้เล่นเหมือนกับแค่ลงแดงนะครับจะเกิดอาการหงุดหงิดพอบอกให้เก็บโทรศัพท์วางโทรศัพท์2ชั่วโมงหรือให้ทำกิจกรรมอื่นขั้นเวลาลูกจะหงุดหงิดลูกจะอาละวาดจะทำลายข้าวของลูกจะเครียดจะมีโรคซึมเศร้าแสดงว่านี่คือผลกระทบจากการที่ลูกเราติดโทรศัพท์แล้วโซเชียลทั้งหลายนะครับ3ลูกมีความต้องการที่จะใช้โทรศัพท์หรือใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจากที่บอกนะเคยให้ดู2ชั่วโมงตอนนี้2ชั่วโมงไม่พอแล้วกลายเป็น4กลายเป็น5กลายเป็น10กลายเป็นวันเป็นคืนนะครับเพิ่มจำนวนเวลาในการเล่นมากขึ้นแล้วยิ่งอุปกรณ์ยิ่งทันสมัยเขายิ่งอะไรยิ่งเข้าถึงมากยิ่งขึ้นแล้วปัจจุบันนี้ในโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีนี่มันมาเองบางทีไม่ต้องโหลดไม่ต้องอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นแอปอะไรก็ออนไลน์อะไรก็ออนไลน์นะครับพนันเอ่ยอะไรออนไลน์มาเลยแล้วมันขึ้นเองแค่กดสมัครใช่ไหมครูฮัสซันฮะสมัครไว้เยอะไหมนะเดี๋ยวนี้มันมาแล้วยิ่งอะไรยิ่งมันมีเขาเรียกว่าสิ่งดึงดูดสิ่งเร้ามากยิ่งขึ้นลูกหลานก็ยิ่งเข้าไปผมรู้จักนะครับเป็นคนอาหรับคนหนึ่งนะครับอันนี้ครูเล่าให้ฟังแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะครับสมัยก่อนนะครับมันมีเว็บไซต์เขาเรียกเว็บลามกแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มเว็บเนี่ยเขาอะไรเขาขายพวกนี้เฉพาะกลุ่มต้องสมัครและเป็นค่าสมัครที่เขาเรียกว่าเป็นรายปีนะครับคนอาหรับคนนี้นะครับเขาก็สมัครเอาไว้แล้วก็แอบจ่ายค่าสมาชิกนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงอะไรหลายคลิปละมกต่างๆแล้วนี่ที่เขาจะส่งมาให้วันละ5คลิป10คลิปอะไรก็แล้วแต่เพราะเสพติดเรื่องพวกนี้เสพนะเสพจนติดก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์ประสงค์นะให้คนที่เป็นสมาชิกเว็บโป้คนนี้ถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงอาจารย์พ่อแม่พี่น้องภรรยาก็ไม่รู้ก็เอาไอ้คนนี้ฝังพอสับอีก2สัปดาห์3สัปดาห์ฟาตูรอก็คือใบเลยนะก็เรียกใบเลยนะใบจากธนาคารนี่มันว่ายังไม่เดือนนี้ไม่โอนให้อ่ะส่งมาที่บ้านมาทวงก็ไอ้ทางบ้านก็ไม่รู้มันคือใบอะไรก็ไปตามจนกระทั่งรู้ว่าใบเนี่ยคือต้องโอนค่าอะไรค่าสมาชิกที่ไปสมัครเว็บโป้เอาไว้เพื่อให้ทางเว็บไซต์เนี่ยเขาส่งเว็บมาให้ดูพี่น้องครับยังทางครอบครัวหลังจากที่คนนี้ตายไปแล้วนะต้องให้เพื่อนไปโอนให้จนกระทั่งครบปีครบสัญญาเลิกสัญญาไม่ได้มันเป็นเว็บแบบเป็นไงล่ะเสียหายนี่
ขนาดตายไปแล้วนะยังต้องตามใช้บาปใช้บาปไม่จบไม่สิ้นนะอย่าให้สังคมอย่าให้ลูกเราไปเจออะไรเป็นแบบนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีตามมาเพื่อให้ได้เล่นก็คือบางทีข่มขู่เพื่อนนะครับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นสมัยก่อนต้องซื้อเกมเช่าชั่วโมงเช่าเคาน์เตอร์เล่นพ่อแม่ไม่ให้สตังค์ขโมยของในบ้านพอขโมยของในบ้านขโมยจนหมดแล้วไปขโมยนอกบ้านจะเขายืมสตังค์ครูซันนะพ่อแม่ไม่ให้จะมาขอยืมสตังค์ครูซันครูซันถามเจ้าสตังค์ทำอะไรเอาสตังค์ไปซื้อของจะไปซื้อเสื้อซื้อรองเท้าโกหกเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สตังค์เพื่อจะได้ขอยืมเอาตัวนี้ไปทำตัวนั้นทำตัวนี้เนี่ยมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกเราเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่เป็นโซเชียลที่มันหลอกลวงนะครับลูกเราโกหกเอ้ยทะเลาะกับเขาไปทั่วมีเรื่องมีราวกับเขาไปทั่วฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าไอ้สื่อโซเชียลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมเองไม่เคยเป็นนะครับทุกวันเนี่ยผมเขาทำเว็บไซต์ให้ผมนะเพจอะไรแต่ไร Facebook อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยคนนั้นทำคนนี้ทำไม่เป็นแล้วผมก็จะแชร์เฉพาะสิ่งที่เป็นดูอาเป็นอายะห์กุรอานหรือเป็นคลิปมูฮาดะเราะห์อะไรสั้นๆตอนนั้นแหละเท่าที่ทำได้กับอาจารย์ยะฟัดกับฮะบิบอะไรเนี่ยอับดุลฮะกีมเนี่ยผมก็ไม่เคยแชร์อะไรส่งไปนอกจากคำสั่งงานวันนี้ไอ้นี่อันนี้ที่จะบอกกันนะผมสบายใจอย่างหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้าผมตายไปตอนเนี้ยอัลลอฮ์คงไม่ถามผมเรื่องพวกนี้รอดละเรื่องหนึ่งผมไม่เคยแชร์ไม่เคยดูไม่เคยเข้าถึงเรื่องพวกนี้ TikTok ผมยังไม่เคยนั่นเลยนะบางทีมันขึ้นมาเป็น TikTok ของอันนาสเนี่ยที่อ่ะใน TikTok ดีนะอย่าง TikTok ดีที่ชื่ออะไรนะอัสมันเค้าตัดให้ผมนะเดี๋ยวผมส่งคลิป TikTok ของอาจารย์ไปให้อาจารย์ดูนะเค้าก็ส่งมาแต่ผมเปิดดูไม่ได้สักทีมันบอกว่าให้ผมต้องลงทะเบียนนู่นนี่ตะวักกระบวยอะไรขี้เกียจเลยไม่ทําไม่เคยดูก็ผมหวังนะว่าผมอยากจะเนี่ยรักษาไว้แบบเนี้ยแต่ถ้าอัลเลาะห์จะถามแล้วทําไมเองไม่โพสต์อะไรของเองบ้างผมก็โพสต์ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเฉพาะบุคคลนะว่าอันนี้มีประโยชน์สำหรับเขาก็จะส่งแต่ผมจะโพสต์ในเรื่องของดุอานะดุอาตามซุนนะอิบาดะห์ตามซุนนะอะไรที่เป็นบทความสั้นๆนะครับให้กับไม่กี่คนแล้วก็บอกให้เขาโพสต์ต่อแชร์ต่อก็ผมก็หวังตรงนี้น่าจะเป็นผลงานอีกสักชิ้นหนึ่งที่อาจจะทำให้ผมได้เข้าสวรรค์เดียวหน่อยนะจะได้ไม่โดนสอบสวนเยอะนะเพราะว่าถ้ามีอะไรแชร์เยอะเนี่ยมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละไดฮิรอกีบุนอาจีดนบีสุไลมานนะขนาดเป็นนบีของอัลเลาะห์ยังเข้าสวรรค์ที่หลังคนอื่นเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะภาระผูกพันมันเยอะกว่าผมก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์อาจจะไม่ต้องแบกรับในส่วนนี้เยอะก็เลยไม่เคยเป็นไม่เคยได้สนใจอะไรด้วยก็อินชาอัลเลาะห์จะพยายามปรับปรุงแล้วก็จะพัฒนาแต่ว่าไอ้ LINE พอเป็น Facebook ก็เปิดดูนะแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับเรากับมุสลิมเรากับการทำงานของพวกเราผมจะดูเฉพาะคลิปบรรยายพอกลางคืนก็เปิดถ่ายทอดสดของฮารอมอะไรแค่นั้นแหละนะครับฟังเชคฟังอิหม่ามอันแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้แค่นี้นะครับไอการที่จะไปเข้าถึงนู่นนี่อะไรผมทำไม่เคยเป็นนะครับไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ก็ถ้าเป็นความผิดพลาดก็ขออิสติฆฟารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็หวังว่าไอผิดพลาดตรงนี้ก็คงจะไม่สาหัสนะครับไม่มากมายอะไรก็ใช้เวลากับพี่น้องตรงนี้นะผมรู้เพียงแค่นี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลนะครับด้วยความห่วงด้วยความกังวลแล้วว่าพิษภัยความเสียหายเนี่ยมันเยอะมากเลยในสังคมปัจจุบันขนาดคนรู้คนอะไรไม่รู้เนี่ยนะมันก็ยังกลายเป็นเหยื่อของโซเชียลนะครับที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมพอเราใช้ไม่เป็นแล้วมันก็จะบาดมือเราเองก็อินชาอัลลอฮ์ฝากนะครับวิทยากรท่านต่อไปอาจารย์ยะฟัดน่าจะสรุปคนเดียวได้เลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดเรียนเชิญงานนะครับตลอดจนได้สรุปนะครับในการบรรยายวันนี้ครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็พรุ่งนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปช่วยเหลืองานอันนัสทีวีนะครับซึ่งณสถานที่ที่เราจัดงานนั่นก็คือมูลนิธินะครับเพื่อการพัฒนาหรือว่าที่เรารู้จักก็คือมัสยิดอันอิสลา
หรือที่รู้จักเช่นเดียวกันก็คือมูลนิธิคูยาหรือมัสยิดคูยาโตมังยีรอฮิมาฮุลลอฮ์ก็ได้รับโอกาสนะครับจากสถานที่ดังกล่าวแล้วก็พูดคุยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสจัดงานก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องเกรงและกังวลพอสมควรเหมือนกันว่าคนจะน้อยอ่ะนะเพราะว่าเราก็ต้องการการช่วยเหลือจากพี่น้องจำนวนมากพอสมควรนะครับเพราะเราทำในสื่อสารที่เราเรียกว่าเป็นทีวีดาวเทียมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องช่วยเหลือเราให้ไปถึงรอมฎอนสักนิดนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับส่วนรอมฎอนก็จะมีพี่น้องจำนวนมากก็จะบริจาคช่วยเหลืองานศาสนาตอนนี้เนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณสัก2เดือนนะครับก็อยากจะเรียกว่าดันไปนะครับให้อานัสทีวีได้เดินถึงเดือนรอมฎอนนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับแล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องที่ให้ช่วยงานศาสนาซึ่งทีวีของเราก็ยังยึดมั่นในวิถีทางในการเผยแพร่แนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ดังเช่นเดิมนะครับเราก็ยังไม่เคยนำเรื่องราวของที่เราเรียกว่าถ้าเป็นของเราอ่ะนะที่ไม่ว่าจะเป็นนาชีดนะครับหรือว่าเป็นละครเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับในการที่พี่น้องจะช่วยเหลือว่าตกลงฉันช่วยเหลือไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะครับเราก็ยังยืนหยัดในวิถีทางดังเช่นที่ได้ทำมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับช่วยผลักดันนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานของเราด้วยในวันพรุ่งนี้อยากจะให้ไปกันให้เยอะสักนิดนึงนะครับหรือพี่น้องท่านใดก็ไม่สะดวกที่จะไปนะครับก็ช่วยโอนผ่านธนาคารของอนัสทีวีนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ4681094816พี่น้องก็สามารถที่จะโอนความช่วยเหลือให้กับเราได้นะครับเอาตามกำลังความสามารถของท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนสุดท้ายปลายทางนะครับก็อยากจะฝากนะครับเรื่องราวของที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วก็อยากจะฝากพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้บอกกล่าวให้กับพวกเรานะครับในเรื่องราวทุกเรื่องเลยพี่น้องที่เราได้พูดคุยกันมาเนี่ยนะครับนั่นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวัลอุดวานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสให้กับพวกเราได้รู้ว่าท่านทั้งหลายจงสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันหรือว่าจงประคับประคองจงดูแลกันนะครับจงช่วยเหลือกันนะครับจงให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในเรื่องของความดีอันบิรความดีในอันอิสลามเนี่ยนะพี่น้องวัตตักวาและก็ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวัลอุดวานและสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าช่วยเหลือกันจงเรียกว่าอย่าให้ความร่วมมือในเรื่องราวที่เป็นความผิดหรือเป็นบาปวัลอุดวานและการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันผมเองก็ฝากนะครับในการพูดคุยในค่ำคืนนี้แล้วก็ฝากงานพรุ่งนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์มุฮัมมัดกิมได้พูดต่อนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับวันเสาร์ที่27นะครับมกราก็คือเสาร์หน้านะอาจารย์นะนะครับเสาร์หน้าเสาร์สุดท้ายของเดือนเนี้ยนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันนะครับเป็นงานบุฟเฟ่นะครับเลี้ยงฟรีที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามตั้งแต่เวลา 9:00 นนะครับจนกระทั่งถึง 14:00 นนะครับเป็นงานเลี้ยงฟรีนะครับเป็นงานของโรงเรียนนั่นเองก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องท่านใดที่มีความสามารถสะดวกนะครับวันนี้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องคุ้มครองบรรดาพี่น้องทุกๆท่านนะครับตลอดการเดินทางกลับบ้านและขอดุอานะครับให้มัสยิดกอริซุนนะมีรายได้ในการจัดงานค่ำคืนนี้เยอะๆนะครับอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชุดัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์